visit our new website vetfocus.royalcanin.com. Accept the cookies. Complete the form. And validate the subscription from your mailbox. Finalize the subscription. Choose your language and your preferred topics. And check the box to be notified of the news. Simple, accessible, unique. Vet Focus is the journal of reference for veterinarians specialized in cats and dogs. Royal Canin, incredible in every detail. สวัสดีค่ะคุณหมอทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Royal Canin Virtual Training นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็น Case Based Sharing ในหัวข้อ Urinary SOS Story of Stone in Thailand นะคะสำหรับวันนี้ก็มีดิฉันสัตวแพทย์หญิงอภิสดาวิเศษศรีพงษ์หรือหมอส้มโอนะคะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายแล้วก็ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะส้มโอก็มาพร้อมกับทีมวิชาการ Royal Canin นะคะก็มีพี่หมอใหม่แล้วก็น้องหมอเบนนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะสำหรับ Virtual Training วันนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับอุบัติการณ์การเกิดนิ่วในสุนัขและแมวในประเทศไทยนะคะรวมถึงพร้อมด้วยการจัดการภาวะการเกิดนิ่วค่ะเพียงแค่คุณหมอนะคะเข้าฟังอย่างน้อย45นาทีนะคะก็จะได้รับคะแนน CE ไปเลยค่ะแล้วก็พิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน Royal Canin Club นะคะก็จะได้รับ e-voucher Shopee นะคะมูลค่า100บาทไปเลยค่ะต่อมานะคะในช่วงที่2นะคะก็จะเป็นช่วง Q&A ค่ะถ้าคุณหมอมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ที่แชทบ็อกซ์ทางด้านล่างได้เลยนะคะและช่วงที่3ที่ไม่อยากให้คุณหมอได้พลาดนะคะหลังจากฟังการบรรยายจบนะคะให้คุณหมอเข้าไปทำควิซค่ะเพียงแค่คุณหมอนะคะทำควิซได้คะแนนตั้งแต่8คะแนนขึ้นไปนะคะก็จะได้รับ e-voucher Shopee เพิ่มไปอีกนะคะ100บาทแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเรายังมีรางวัลพิเศษให้กับคุณหมออีกค่ะโดยการที่เราจะส่งคุณหมอค่ะที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน5ท่านนะคะก็จะได้รับ e-voucher Shopee เพิ่มไปอีกนะคะ300บาทรวมมูลค่าสูงสุดถึง500บาทกันเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณหมอท่านใดยังไม่ได้สมัครแอปพลิเคชัน Royal Canin Club นะคะก็สามารถสแกนได้จากที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะหรือเข้าไปที่ Apple Store หรือว่า Play Store นะคะก็พิมพ์ Royal Canin Club ได้เลยค่ะต่อไปนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติการณ์การเกิดนิ่วในประเทศไทยนะคะรวมถึงการจัดการภาวะโรคนิ่วด้วยนะคะขอต้อนรับนายสัตวแพทย์โอสถีเดชกัลยาสัตวแพทย์ประจำคลินิกโรคไตและทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรค่ะสวัสดีคุณหมอทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายสัตวแพทย์โอสถีเดชกัลยานะครับเป็นสัตวแพทย์ประจำหน่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับวันนี้นะครับผมมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะของสุนัขและแมวนะครับในหัวข้อ Urinary SOS นะครับหรือ Story of Stone in Thailand ครับซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เราเจอได้บ่อยในกลุ่มโรคของทางเดินปัสสาวะนะครับโดยท็อปปิกที่ผมจะพูดวันนี้นะครับจะมี3ส่วนนะครับส่วนแรกผมจะพูดถึงเรื่องของอินซิเดนต์นะครับของคนายแล้วก็ฟีไลน์นะครับยูโรลิตอินไทยแลนด์นะครับข้อมูลส่วนที่2จะพูดในส่วนของเรื่องแมเนจเมนต์ท็อป3นะครับยูโรลิตนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนที่3นะครับก็จะพูดในส่วนของตัวเคสเบสแชร์ริ่งนะครับเวลาเรารักษาเรื่องของนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะครับเรามีแนวทางการคิดนะครับในการรักษาอย่างไรก็มาแชร์กันนะครับให้คุณหมอได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษากันนะครับในส่วนของตัวอินซิเดนต์นะครับหรืออุบัติการณ์การเกิดนิ่วนะครับเป็นสิ่งที่มีการรายงานนะครับโดยในกลุ่มของนิ่วเนี่ยมีการรายงานกันอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็
ในหลายๆปีนะครับก็จะมีในส่วนของการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์นะครับการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะทั้งในสุนัขและแมวนะครับให้เราได้รู้กันว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีเราจะเจอนิ่วชนิดไหนมากหรือว่านิ่วชนิดไหนน้อยเพื่อเตรียมการรับมือนะครับที่เราจะเจอกับปัญหาดังกล่าวนะครับในส่วนของตัวอินซิเดนต์นะครับหรืออุบัติการณ์การเกิดนิ่วนะครับผมขอพาคุณหมอไปดูในส่วนของตัว global incident กันนิดนึงนะครับหรือว่าเทรนด์นะครับต่างๆของทั่วโลกนะครับงานวิจัยที่ผมเอามาให้คุณหมอเห็น2ตัวอย่างนะครับก็คือในส่วนของตัวคานายและฟิลายูโรลิดนะครับซึ่งตัวงานวิจัยแรกเป็นงานวิจัยของดร.ฮูสตันนะครับที่เก็บตัวอย่างในสุนัขและแมวในประเทศแคนาดาจำนวนกว่า 50,000 ตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างในสุนัขเนี่ยประมาณ 40,000 ตัวอย่างแล้วก็ตัวอย่างในแมวประมาณ 10,000 ตัวอย่างนะครับซึ่งจากข้อมูลงานวิจัยนี้นะครับคุณหมอจะพอทราบได้ว่าแนวโน้มของการเกิดนิ่วแคลเซียมออกซาเลตนะครับมีแนวโน้มการเกิดเพิ่มขึ้นนะครับจากที่ช่วงงานวิจัยแรกที่คุณหมอเก็บเนี่ยตั้งแต่ปี1998นะครับจนถึงปี2008เนี่ยเราเจอในส่วนของตัวนิ่วแคลเซียมออกซาเลตอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในช่วงของปี2008 2004ถึง2005เป็นต้นมาเนี่ยเราพบแคลเซียมออกซาเลตนะครับมีสัดส่วนการเกิดสูงกว่านิ่วสตรูไวท์ไปแล้วนะครับในประเทศแคนาดานะครับแล้วก็ในส่วนของนิ่วสตรูไวท์เองนะครับหรือแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตเองเนี่ยเทรนด์การเกิดลดลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันในช่วงปีที่เก็บข้อมูลงานวิจัยของดร.ฮูสตันนะครับมาดูในส่วนของตัวงานวิจัยของดร.ลูลิชกันบ้างนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็น relationship นะครับ in global proportion of canine urolith นะครับซึ่งดร.ลูลิชได้นำข้อมูลในส่วนของการตรวจนิ่วที่ Minnesota Urolith Center นะครับซึ่งเป็นศูนย์รับตรวจนิ่วนะครับที่เก็บผลนิ่วต่างๆมาจากทั่วโลกซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยดร.ลูลิชได้แบ่งนะครับในส่วนของตัว regional ต่างๆนะครับออกเป็นหลายที่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวยุโรปนะครับเอเชียนะครับในส่วนของออสเตรเลียโอเชียเนียหรือแม้กระทั่งอเมริกาซึ่งจากผลงานวิจัยของดร.ลูลิชเนี่ยพบว่านะครับนิ่วแคลเซียมออกซาเลตนะครับมีแนวโน้มหรือเทรนด์การเกิดเพิ่มขึ้นนะครับโดยสัดส่วนการเกิดของนิ่วแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยอยู่ราวสัก40นะครับถึง 45% นะครับในขณะที่นิ่วสตรูไวท์นะครับมีเทรนด์การเกิดลดลงนะครับแต่ว่าเทรนด์การเกิดลดลงแต่สัดส่วนการเกิดของนิ่วสตรูไวท์เองเนี่ยเมื่อดูในส่วนของทั่วโลกแล้วเนี่ยยังเป็นสัดส่วนที่มีการเกิดค่อนข้างมากนะครับอยู่ราวๆสัก 40-50% นะครับในขณะที่นิ่วพิวรีนนะครับมีแนวโน้มหรือเทรนด์การเกิดลดลงเช่นกันแล้วก็จะค่อนข้างชัดนะครับในกลุ่มทวีปเอเชียนะครับมีแนวโน้มการเกิดนิ่วพิวรีนลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นกันนะครับมาดูในส่วนของตัวเทรนด์การเกิดนิ่วนะครับบ้านเรากันบ้างนะครับซึ่งงานวิจัยที่ผมเอามาให้คุณหมอดูนะครับเป็นงานวิจัยของอาจารย์วชิรานะครับซึ่งพูดถึงเรื่องของการระบาดวิทยาการเกิดนิ่วในแมวแล้วก็ในสุนัขนะครับโดยไปดูในแมวกันก่อนนะครับในแมวเนี่ยเราพบว่านะครับงานวิจัยนี้เนี่ยเก็บตัวอย่างนะครับนิ่วในแมวช่วงปี2010จนถึงปี2017นะครับในปี2010เราพบเปอร์เซ็นต์การเกิดนิ่วแคลเซียมออกซาเลตในแมวเนี่ย 35% นะครับแล้วก็มีสัดส่วนการเกิดเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับจนกระทั่งปี2017นะครับเราพบสัดส่วนการเกิดนิ่วแคลเซียมออกซาเลตอยู่ราว 54% นะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่นิ่วสตรูไวท์ในแมวนะครับช่วงปี2010นะครับพบเปอร์เซ็นต์การเกิดอยู่ที่ 54% นะครับแล้วก็ลดลงนะครับจนกระทั่งปี2017นะครับเราพบสัดส่วนการเกิดนิ่วสตรูไวท์อยู่ที่ 28% นะครับมาดูเรื่องของระบาดวิทยานิ่วในหมากันบ้างนะครับการเก็บข้อมูลนะครับเก็บในช่วงปี2009ถึงปี2015นะครับพบว่านิ่วแคลเซียมออกซาเลตนะครับมีสัดส่วนการเกิดนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับจาก 21% ขยับเป็น 32% นะครับแล้วก็นิ่วสตรูไวท์นะครับในสุนัขนะครับมีสัดส่วนการเกิดลดลงหรือมีเทรนด์นะครับการลดลงของนิ่วสตรูไวท์เนี่ยอย่างมีนัยสำคัญนะครับจาก 48% ลดลงเหลือ 39% นะครับแต่ว่าถ้าเทียบดูสัดส่วนนะครับการเกิดนิ่วนะครับในสุนัขและแมวเนี่ยคุณหมอเห็นว่าในส่วนของนิ่วที่เกิดขึ้นในสุนัขเนี่ยสัดส่วนการเกิดยังคงเป็นกลุ่มนิ่วสตรูไวท์อยู่นะครับมากกว่าในแมวมากกว่าแคลเซียมออกซาเลตนะครับในขณะที่แมวนะครับสัดส่วนการเกิดนิ่วก็จะสลับกันนะครับพบแคลเซียมออกซาเลตนะครับมีการเกิดมากกว่านิ่วสตรูไวท์ด้วยเช่นกันนะครับ
จากการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผมเอามาให้คุณหมอดูนะครับมักจะมีการตั้งสมมติฐานว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับอะไรบ้างที่มันไปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเทรนด์ต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนของสมมติฐานนะครับที่เราคาดว่าจะมีส่วนนะครับส่งผลนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงการเกิดนิ่วทั้งในสุนัขและแมวเนี่ยเรามองว่าเรื่องของตัวการรักษานะครับซึ่งนิ่วในกลุ่มของนิ่วสรูไวท์เนี่ยเป็นนิ่วที่สามารถที่จะละลายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราละลายนิ่วสรูไวท์ได้นะครับตัวอย่างที่เราสามารถใช้ในการส่งตรวจเนี่ยจึงพบว่ามันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งตัวอย่างในกลุ่มของนิ่วสรูไวท์เองเนี่ยนะครับไปถึงศูนย์ตรวจเองก็จะมีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวสมมติฐานที่พูดถึงเรื่องของอาหารนะครับซึ่งอาหารที่มีการปรับสูตรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วแคลเซียมออกซาเลตนะครับก็จะโทษนะครับอาหารที่มีการปรับสูตรเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วสรูไวท์เนี่ยมีการปรับในส่วนของตัวยูรีน pH นะครับเพื่อให้โปรโมทในส่วนของตัวแอซิดยูรีนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสามารถลดการเกิดนิ่วสรูไวท์ได้จริงนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นริสในส่วนของการเกิดนิ่วแคลเซียมออกซาเลตได้เช่นกันนะครับปัจจุบันนะครับเรื่องของนิ่วแคลเซียมออกซาเลตนะครับพบมากขึ้นจากสมมติฐานอีกข้อนึงนะครับก็คือเรื่องของอายุนะครับสัตว์ที่ดูมีแนวโน้มยืนยาวมากขึ้นนะครับงั้นเมื่อพูดถึงอายุในส่วนของการเกิดนิ่วเนี่ยนิ่วแคลเซียมออกซาเลตนะครับมีแนวโน้มเรื่องของการเกิดในสุนัขที่อายุมากนะครับมากกว่านิ่วชนิดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการรักษาเทคโนโลยีการวินิจฉัยนะครับการเข้าถึงข้อมูลนะครับทำให้เราสามารถที่จะทำให้ชีวิตสัตว์ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงเรามีอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเจอนิ่วแคลเซียมออกซาเลตนะครับก็มีโอกาสมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สมมติฐานสุดท้ายนะครับในสุนัขสายพันธุ์เล็กนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทรนด์การเลี้ยงนะครับก็ต้องบอกว่าเรามักจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กมากกว่าพันธุ์ใหญ่ซึ่งมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะด้วยพื้นที่ที่จำกัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เรานะครับมีโอกาสที่จะเจอนิ่วแคลเซียมออกซาเลตได้เช่นกันเพราะว่าเรื่องของการขับออกของแร่ธาตุกลุ่มของแคลเซียมในปัสสาวะนะครับเรามักจะเจอนะครับการเกิดไฮเปอร์แคลซิยูเรียในสุนัขพันธุ์เล็กมากกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกันนะครับเหล่านี้เป็นสมมติฐานนะที่เราตั้งกันไว้ว่ามันอาจจะสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับที่ผมพูดให้คุณหมอฟังเมื่อข้างต้นนะครับมาดูในส่วนของตัวข้อมูลนะครับในประเทศไทยอันนี้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนของการวิเคราะห์นะครับของนิ่วของสุนัขในประเทศไทยนะครับข้อมูลตรงนี้ผมได้มาจาก2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือปี2006ถึงปี2013นะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยได้มาจากบริษัท Vetrecommend ในช่วงที่เรียนปริญญาโทอยู่นะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนที่2นะครับตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2020นะครับข้อมูลส่วนนี้นะครับได้จากศูนย์ตรวจนิ่วที่เกษตรเปิดตรวจนะครับโดยส่งผ่านบริษัท Royal Canin นะครับซึ่งจากข้อมูลอันนี้จะพอให้คุณหมอเห็นภาพว่าจุดสีส้มด้านบนนะครับเป็นตัวแทนของตัวแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตหรือสตรูไวท์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราพบสัดส่วนการเกิดในสุนัขสูงถึง 60% นะครับแล้วก็มันมีแนวโน้มการเกิดนะครับลดลงเรื่อยๆจนถึงปี2020ที่มีการเก็บตัวอย่างล่าสุดนะครับก็พบอยู่ประมาณสัก40%กว่านะครับในขณะที่แคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นสีน้ำเงินนะครับช่วงแรกเราเจอสัดส่วนการเกิดอยู่ที่ประมาณสัก 17-18% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เราพบนะครับนิ่วแคลเซียมออกซาเลตสูงขึ้นนะครับไปจนถึง 40% กว่าในปีปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลากเส้นเป็นเส้นตรงให้คุณหมอดูนะครับเราก็จะบอกได้ว่าเทรนด์ของการเกิดนิ่วแคลเซียมออกซาเลตนะครับในสุนัขมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เทรนด์การเกิดนิ่วสรูไวท์นะครับในสุนัขมีแนวโน้มลดลงซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดหรือเทรนด์นะครับคล้ายๆกับglobal trend เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจากกราฟอันนี้คุณหมออาจจะพอ predict ได้นะครับว่าในอีกสัก 1-2 ปีนะครับก็มีโอกาสที่นิ่วกลุ่มของแคลเซียมนะครับจะมีการเกิดสูงกว่านิ่วของสตรูไวท์เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เตือนให้เรานะครับเตรียมตัวในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวนิ่วในแมวนะครับข้อมูลเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับก็ในส่วนของปี2000เส้นสีแดงนะครับจุดสีส้มเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวสตรูไวท์นะครับในแมวเนี่ยปี2006นะครับพบสตรูไวท์เกิดอยู่ราวสัก 70% นะครับในขณะที่ในปี2020นะครับการลดลงของนิ่วสตรูไวท์มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับลดลงเหลือประมาณสัก 40% หรือไม่ถึง 40%
นะครับจะมีแคลเซียมออกซาเลตที่มีแนวโน้มการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับในปี2006เราพบไม่ถึง 20% แต่ว่าในปี2020เราพบนิ่วกลุ่มของแคลเซียมออกซาเลตนะครับสูงถึง 50% นะครับแล้วก็กราฟเนี่ยมีการตัดกันไปแล้วนะครับก็คือแคลเซียมออกซาเลตมีสัดส่วนการเกิดที่สูงกว่านิ่วสูไว้ไปแล้วในปี2016เพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับนิ่วในแมวในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มของแคลเซียมออกซาเลตอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มที่รองลงมาก็คงเป็นกลุ่มของสูไว้ตรงนี้อาจจะมาจากสาเหตุที่นิ่วสูไว้ในแมวนะครับมีแนวโน้มนะครับเรื่องของการละลายได้นะครับได้ดีกว่าในสุนัขเนื่องจากว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กับการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเหมือนกับสุนัขนั่นเองนะครับหัวข้อที่2นะครับที่ผมจะพาคุณหมอไปดูก็คือในส่วนของเรื่อง management for top 3นะครับ canine urolithiasis นะครับซึ่งในส่วนของ top 3นะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นกลุ่มของตัว new struvite นะครับที่พบในสุนัขมากกว่านะครับcalcium oxalate นะครับแล้วส่วนที่2นะครับก็เป็น new ชนิด calcium oxalate ที่พบในแมวมากกว่านะครับนิ่วชนิดที่3นะครับก็คือกลุ่มของนิ่วพิวรีนนะครับซึ่งเป็นนิ่วที่พบได้มากเป็นลำดับที่3นะครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจาก3ลำดับนี้เนี่ยจริงๆเป็นนิ่วที่สามารถจัดการได้ด้วยยาและอาหารเนี่ย2ชนิดนะครับก็คือนิ่วสตรูไวท์แล้วก็นิ่วกลุ่มของพิวรีนนะครับมาดูในส่วนของตัวการรักษากันก่อนนะครับทีนี้เวลาคุณหมอจะแมเนจเมนต์ในส่วนของกลุ่มโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะเนี่ยผมอยากให้คุณหมอลองนึกก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณหมอเจอปัจจุบันนะครับคุณหมอมุ่งเน้นที่จะทรีทเมนต์หรือเปล่านะครับหรือว่าคุณหมออยู่ในส่วนของการพรีเวนต์นะครับถ้าคุณหมอจะพรีเวนต์นะครับพรีเวนชั่นนั่นหมายถึงว่าคุณหมอทราบชนิดของนิ่วแล้วหรือคุณหมอสามารถจัดการหรือผ่าตัดนะครับเอานิ่วออกมาจากทางเดินปัสสาวะได้แล้วเราก็จะพรีเวนชั่นคือการป้องกันไม่ให้มันกลับมาเกิดซ้ำได้นะครับเนื่องจากโรคนิ่วเป็นโรคที่เกิดซ้ำได้แต่ว่าถ้าคุณหมอไม่ได้อยู่ในฝั่งที่เป็น prevention นะครับปัจจุบันคุณหมอกำลังอยู่ในฝั่งที่เป็น treatment นะครับคือกำลังจะรักษานะครับคำว่ากำลังจะรักษานะครับหมายความว่าคุณหมอยังมีนิ่วอยู่ในทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าถ้าคุณหมอคนไหนโชคดีหน่อยนะครับอาจจะมีในส่วนของตัวนิ่วหลุดออกมานะครับสัตว์ป่วยฉี่ออกมาแล้วมีนิ่วหลุดออกมานำนิ่วไปตรวจนะครับทราบชนิดมาวางแผนการรักษาอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าถ้าเราไม่ได้โชคดีอย่างนั้นในทุกเคสนะครับเราจะทำยังไงนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาเราไม่ได้โชคดีแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้คุณหมอคาดการนะครับหรือคาดเดาหรือ guesstimation นะครับในส่วนของชนิดนิ่วที่คุณหมอเจอในทางเดินปัสสาวะนะครับเวลาคุณหมอจะคาดการหรือคาดเดาชนิดของนิ่วนะครับมันต้องอาศัยข้อมูลจากหลายส่วนร่วมกันนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นในกลุ่มส่วนของอายุเพศพันธุ์นะครับก็บอกว่าในส่วนของ breed at risk อย่างเช่นกลุ่มของ miniature schnauzer อาจจะเป็น breed at risk ในส่วนของตัว calcium oxalate นะครับหรือว่ากลุ่มของ dalmatian นะครับแน่นอนคงเป็น breed at risk ในส่วนของตัว purine เช่นกันนะครับข้อมูลในส่วนอื่นจากการตรวจปัสสาวะอย่างเช่น urine ph นะครับที่จะบอกว่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับมีความเหมาะสมต่อการเกิดนิ่วชนิดไหนหรือนะครับ crystal ในปัสสาวะหรือในส่วนของการทำ urine culture เพื่อดูการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะครับว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดใดเกิดขึ้นนะครับไปสัมพันธ์กับการเกิดนิ่วหรือเปล่านะครับแต่ส่วนที่ผมจะพาคุณหมอไปดูนะครับแล้วก็ลองฝึกในส่วนของการคาดการณ์นิดนึงก็คือในส่วนของตัวการเอ็กซเรย์นะครับซึ่งการเอ็กซเรย์เนี่ยจริงๆเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบกับข้อมูลที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นนะครับเพียงแต่ว่าผมจะให้น้ำหนักจากเรื่องของการเอ็กซเรย์นะครับมากเป็นพิเศษนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าลักษณะของนิ่วเนี่ยจริงๆมันมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับซึ่งตัวภาพเอ็กซเรย์นะครับจะบอกได้ว่านิ่วนะครับมีความทึบแสงหรือโปร่งแสงนะครับหรือนิ่วมีขนาดนะครับใหญ่เล็กมากน้อยแค่ไหนผิวของนิ่วที่เราเจอเป็นแบบใดนะครับเราก็จะพอ guesstimate จากภาพเอ็กซเรย์ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของแคลเซียมออกซาเลตนะครับ2ช่องแรกนะครับเป็นกลุ่มของแคลเซียมออกซาเลตโมโนไฮเดรตกับแคลเซียมออกซาเลตไดไฮเดรตนะครับเราจะพบว่ากลุ่มของแคลเซียมที่มีส่วนประกอบในนิ่วเนี่ยมันทำให้ลักษณะของนิ่วเนี่ยมีความทึบแสงนะครับค่อนข้างมากนะครับโดยเวลาเราเปรียบเทียบเรื่องของความทึบแสงหรือทึบรังสีของตัวนิ่วเนี่ยเราก็บอกว่าเราไปเปรียบเทียบกับซอฟต์ทิชชูนะครับที่เราเอ็กซเรย์คู่กันนะครับงั้นถ้านิ่วเป็นแคลเซียมเป็นส่วนประกอบนะครับโดยส่วนใหญ่ความทึบแสงนะครับจะอยู่ราวๆสักบวก3หรือบวก4เมื่อเทียบกับซอฟต์ทิชชูนะครับลักษณะของนิ่วแคลเซียมออกซาเลตถ้าเป็นกลุ่มของโมโนไฮเดรตนะครับจะมีผิวเรียบในขณะที่เป็นกลุ่มของไดไฮเดรตนะครับก็จะมีผิว
หนามหรือว่าเรียกว่า rosette shape ผิวเหมือนดอกกุหลาบงั้นเวลาเอ็กซเรย์คุณหมออาจจะเห็นว่ามันมีลักษณะของหนามแหลมหรือขรุขระนั่นเองนะครับกลุ่มของแคลเซียมฟอสเฟตก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วก็มักจะทึบรังสีนะครับบวก3หรือบวก4นะครับมาดูนิ่วในกลุ่มของตัวสตูไวท์กันบ้างหรือแมกนีเซียมแอมเนียมฟอสเฟตนะครับนิ่วชนิดนี้จะมีความทึบแสงเช่นเดียวกันแต่ว่าความทึบแสงน่าจะลดลงมาจากกลุ่มของแคลเซียมเล็กน้อยนะครับเพราะนั่นคือเราพบว่านิ่วชนิดนี้ทึบแสงอยู่ราวบวก1ถึงบวก3เมื่อเทียบกับซอฟทิชชูนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือนิ่วนะครับในกลุ่มของสตูไวท์เองเนี่ยขนาดมักจะค่อนข้างใหญ่นะเมื่อเปรียบเทียบกับนิ่วชนิดอื่นนะครับลักษณะของนิ้วสตูไวท์ที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆหินจัดสวนหรือหินจัดในกระถางต้นไม้ผิวขาวเรียบแบบนั้นนะครับเป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นกระทั่งแม้กระทั่งเป็นลักษณะของนิ้วสตูไวท์ก้อนใหญ่นะครับที่คุณหมออาจจะมองว่ามันเป็นลักษณะของนิ้วก้อนเดียวที่อยู่เต็มกระเพาะปัสสาวะเลยแบบนั้นผิวคล้ายๆกระดาษทรายนะครับเบอร์หยาบๆนิดนึงอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของนิ้วสตูไวท์ที่เราพอจะ guesstimate ได้นั่นเองนะครับกลุ่มของนิ้วนะครับที่เป็นนิ้วที่โปร่งรังสีนะครับเช่นกลุ่มของตัวพิวรีนนะครับหรือนิ้วของในส่วนของตัวซิสตีนนะครับก็ยังเป็นนิ้วนะครับที่อาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นๆนะครับอย่างการใช้คอนทราสต์มีเดียนะครับเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยนิ้วกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงใช้ data นะครับในส่วนของการเอ็กซเรย์นะครับเพิ่มน้ำหนักในส่วนของการคาดการนิ้วให้ดูใกล้เคียงมากที่สุดเมื่อคุณหมอคาดการได้ใกล้เคียงนั่นหมายความว่าการรักษาของคุณหมอน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างนะครับที่คุณหมอพอจะลอง guesstimate นะครับคร่าวๆได้นะครับผมเอาตัวอย่างมาให้คุณหมอดูประมาณ4ตัวอย่างนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพลักษณะของนิ้วนะครับในด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือภาพบนนะครับถ้าคุณหมอเห็นจากภาพเอ็กซเรย์คุณหมอจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นลักษณะของนิ้วที่มีความทึบรังสีจริงๆนะครับผิวเรียบขนาดดูค่อนข้างใหญ่แล้วก็เกิดในสุนัขเพศเมียนะครับงั้นนิ้วแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นนิ้วกลุ่มของนิ้วสตูไวท์นะครับคุณหมออาจจะไปดูผลประกอบอื่นๆนะครับอย่างเช่นการทำยูรินคัลเจอร์ว่ามีการเกิด UTI ร่วมด้วยหรือเปล่ายูริน PH เป็นด่างไหมนะครับเพื่อคอนเฟิร์มให้แน่ใจว่ามันมีโอกาสเป็นนิ้วสตูไวท์จริงๆนะครับภาพล่างนะครับเป็นภาพของนิ้วที่เอ็กซเรย์แล้วพบว่ามันทึบรังสีนะครับแต่ว่ามีลักษณะของผิวนะครับของนิ้วที่มีลักษณะของหนามหรือว่าไม่เรียบนะครับแต่ว่าการเกิดนิ้วตัวนี้เนี่ยเกิดในสุนัขเพศเมียงั้นถามว่านิ้วที่เกิดในสุนัขเพศเมียเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มของนิ้วสตูไวท์นะครับแต่ว่าถ้าดูลักษณะของเม็ดนิ้วขนาดไม่ใหญ่และมีลักษณะผิวที่ขรุขระแบบนี้เนี่ยมักจะไม่มีลักษณะของนิ้วสตูไวท์นะส่วนใหญ่แล้วเป็นลักษณะของนิ้วแคลเซียมออกซาเลตไดไฮเดรตนะครับภาพสีที่อยู่ในช่องนะครับก็เป็นภาพที่หลังจากมีการผ่าตัดออกมานะครับในส่วนของภาพด้านขวามือด้านบนนะครับเป็นภาพนะครับในส่วนของนิ้วที่เป็นลักษณะนิ้วโปร่งรังสีซึ่งต้องใช้เทคนิคในการวินิจฉัยด้วยงั้นนิ้วแบบนี้นะครับถ้าเรา guesstimate นะครับเราก็คง guesstimate ว่ามันเป็นพิวรีนหรือว่าเป็นซิสตีนนะครับในขณะที่ภาพสุดท้ายด้านล่างนะครับอยากให้คุณหมอดูนิดนึงนะครับถ้ามองเผินๆนะครับเกิดในสุนัขเพศเมียแล้วก็มีลักษณะของนิ้วขนาดใหญ่แบบนี้ผิวเรียบนะครับก็มีโอกาสที่เราจะสามารถ guesstimate นะครับว่าไปเป็นนิ้วของกลุ่มสตูไวท์ได้นะครับแต่เมื่อเรามองไปถึงในส่วนของตัวแกนกลางของนิ้วนะครับเราจะเห็นว่านิ้วมันมีลักษณะของชั้นตาแตกต่างกันคือมีด้านใน1ชั้นนะครับแล้วก็มีด้านนอกที่ดูเหมือนเป็นเปลือกหุ้มอีกชั้นนึงนะครับนิ้วกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เราจะ guesstimate ว่าเป็นนิ้วชนิด compound urolith นะครับซึ่งแนวโน้มเรื่องของการรักษานะครับเราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในส่วนของการละลายนิ้วเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะละลายได้อย่างสมบูรณ์นะครับการเกิดนิ้ว compound เป็นลักษณะของการเกิดนิ้วที่มันไม่สมูทนะครับนั่นหมายถึงว่ามีปัจจัยไปโน้มนำนะครับให้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของกระเพาะปัสสาวะหรือฉี่ทำให้มีการติดเชื้อซ้ำหรือว่าเกิดสาเหตุปิดมีปัจจัยอื่นๆเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดนิ้วได้ต่างกันไปผมยกตัวอย่างเช่นนิ้วแคลเซียมออกซาเลตนะครับที่มีผิวขรุขระไปทำให้เกิดลักษณะของแผลในทางเดินปัสสาวะนะครับอย่างเช่นแบลนเดอร์แล้วมีการติดเชื้อเข้าไปเพราะฉะนั้นแกนกลางก็อาจจะเป็นนิ้วกลุ่มของแคลเซียมออกซาเลตแล้วก็ด้านนอกก็เป็นชนิดนิ้วสตูไวท์ก็ได้นะครับแบบนี้เป็นนิ้วคอมพาวด์นะครับมาดูในส่วนของนิ้วสตูไวท์กันนิดนึงนะครับนิ้วสตูไวท์เป็นนิ้วที่พบมากในหมานะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนิ้วที่พบได้ลำดับต้นในส่วนของนิ้วในประเทศไทยนะครับสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดนิ้วนะครับคุณหมอเห็นแล้วนะครับเป็นพันธุ์ชิสุนะครับพันธุ์บีเกิลนะครับพันธุ์ไซบีเรียนนะครับพันธุ์โกลเด้นนะครับแล้วก็พันธุ์ล็อตไวเลอร์นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดนิ้วสตูไวท์ในประเทศไทย
นะครับซึ่งในส่วนของการเกิดนิ้วสูไว้เนี่ยเรื่องของพาโทเจเนซิสนะครับเป็นภาพที่อยากให้คุณหมอเข้าใจในส่วนของตรงนี้นะครับถามว่าทำไมเพราะว่าในส่วนของตัวพาโทเจเนซิสเองจะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้คุณหมอสามารถรักษานิ้วสูไว้ได้อย่างง่ายนะครับนิ้วสูไว้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านิ้วแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตนะครับมีแร่ธาตุนะครับในการเกิดนิ้วสูไว้3แร่ธาตุก็คือแมกนีเซียมนะครับแอมโมเนียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับถ้าคุณหมอดูด้านซ้ายมือคุณหมอจะเห็นว่าในส่วนของยูรินเอ็กซ์ครีชันนะครับมีการเอ็กซ์ครีตในส่วนของแมกนีเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสออกมานะครับซึ่งตัวแมกนีเซียมกับฟอสฟอรัสเองเนี่ยส่วนใหญ่เราได้จากในส่วนของตัวอาหารนะครับที่มีโปรตีนนะครับทำให้มีการขับออกถ้ามันเหลือเยอะมันก็จะมีโอกาสขับออกในทางเดินปัสสาวะมากขึ้นนะครับในขณะที่นิ้วชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับเรื่องของการติดเชื้อนะครับแบคทีเรียในกระเพาะปัสสาวะตัวเชื้อแบคทีเรียที่เป็นกลุ่มของยูรีเอสแบคทีเรียอย่างเช่นกลุ่มของสเตฟโลคอคัสหรือว่ากลุ่มของตัวโปรตีเอสเองเนี่ยมันก็จะมีเอนไซม์ในการเปลี่ยนยูเรียในปัสสาวะไปเป็นแอมโมเนียนะครับแล้วก็แอมโมเนียก็เปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนียมซึ่งตัวแอมโมเนียมที่ถูกเปลี่ยนไปตรงนี้เนี่ยมันไปทำให้ยูรีน pH ในปัสสาวะเพิ่มสูงขึ้นทำให้การฟอร์มตัวของนิ้วสูไว้นะครับเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเมื่อมีผลึกนะครับหรือมีสารตั้งต้นในการเกิดนิ้วไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมนะครับฟอสฟอรัสแล้วก็แอมโมเนียมหลุดออกมาในปัสสาวะจำนวนมากนะครับก็มีโอกาสที่แร่ธาตุทั้ง3ตัวจะจับกันเป็นผลึกนะครับสี่เหลี่ยมๆที่คุณหมอเห็นนะครับเป็นผลึกของแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ฟอร์มตัวกลายเป็นนิ้วสูไว้ได้นั่นเองนะครับในส่วนของการรักษานิ้วสูไว้นะครับส่วนใหญ่แล้วนิ้วชนิดนี้นะครับในคอนเซนซัสที่มีการพูดถึงเรื่องของการรักษาในปี2017นะครับโดยประมาณนะครับก็พูดถึงเรื่องของการละลายนิ้วซึ่งน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการรักษานิ้วชนิดนี้นะครับการดิสโซลูชันนิ้วสูไว้นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของอาหารนะครับซึ่งมีการพัฒนาหรือการปรับสูตรให้เหมาะสมในการละลายนิ้วโดยอาจจะมีการควบคุมในส่วนของปริมาณแมกนีเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสให้อยู่ในปริมาณที่มันไม่สูงนะครับโปรตีนไม่สูงนะครับแล้วก็มีการใช้แอนติไบโอติกร่วมด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มของแอนติไบโอติกเองเนี่ยถามว่าใช้ตัวไหนดีนะครับก็แนะนำนะครับให้มีการทำยูรินคัลเจอร์ทุกครั้งนะครับในกรณีที่เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะในแมวจะค่อนข้างสำคัญเลยในแมวเราจะไม่ให้ลักษณะของตัว empirical antibiotic treatment นะครับส่วนใหญ่เราจะทำในส่วนของตัว urine culture แต่ว่าในสุนัขบางครั้งถ้าไม่ได้เนี่ยจริงๆก็อาจจะพออนุโลมในส่วนของการใช้ empirical antibiotic ได้นะครับส่วนใหญ่เรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับในทางเดินปัสสาวะที่เรามักจะพบบ่อยๆนะครับ3ลำดับแรกก็คือกลุ่มของ staphylococcus นะครับกลุ่มของ proteus แล้วก็กลุ่มของตัว e coli นะครับซึ่งอันนี้นะครับถือว่าสารเชื้อสารตัวนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดนิ้วสูไว้เลยนะครับในประเทศไทยนะครับมีผมทำงานวิจัยไว้ซึ่งน่าจะตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วนะครับคุณหมอลองหาอ่านดูได้นะครับในส่วนของตัว concurrent disease นะครับโรคอื่นๆที่มีโอกาสโน้มน้าวให้เกิด UTI คุณหมอก็ต้องไปดูด้วยว่านะครับมีโรคอะไรที่ทำให้เกิดสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการ recurrent แบบเร็วๆนะครับพวกนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่คุณหมอต้องมองหาปัญหาเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับในทางเดินปัสสาวะเพราะว่าเมื่อมันไม่หายไปนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยหรือเพิ่ม risk ในส่วนของการเกิดนิ้วสูไว้ได้นั่นเองนะครับในส่วนของการ prevention นะครับส่วนของอาหารเองก็จะมีส่วนนะครับในส่วนของการลดแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสหรือโปรตีนนะครับที่จะเป็นสารตั้งต้นของแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งเป็น precursor นะหรือสารตั้งต้นของการเกิดนิ้วสูไว้นะครับเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะครับเป็นสิ่งที่คุณหมอจะต้องระวังอยู่ตลอดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อมีการติดเชื้อนะครับกลุ่มแบคทีเรียก็จะนะครับทำให้เกิดลักษณะของแอมโมเนียมซึ่งเป็นไอออนนะครับที่จะไปจับกับแมกนีเซียมกับฟอสฟอรัสได้เพราะฉะนั้นคุณหมอต้องเฝ้าระวังเรื่องของการติดเชื้ออยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะในหมานะนะครับแล้วก็มีการเอ็กซเรย์หรือการตรวจในส่วนของตัวยูรินคัลเจอร์และตรวจยูรินอลิซิสร่วมด้วยเสมอนะครับเพื่อจะดูเรื่องของลักษณะของคริสตัลยูรินพีเอชแล้วก็ในส่วนของตัวการติดเชื้อนั่นเองนะครับในส่วนของแมวนะครับการรักษานิ้วสูไว้ในแมวนะครับจริงต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะง่ายกว่านะครับเนื่องจากว่านิ้วส่วนใหญ่ที่เป็นนิ้วสูไว้ในแมวนะครับเป็นสเตอร์ไลน์สูไว้ยูโรลิทิซิสนะครับจะต่างกับกลุ่มของสุนัขนะครับซึ่งเป็นอินเฟกต์นะครับอินดิวสูไว้ยูโรลิทิซิสนั่นเองงั้น
ในแมวส่วนใหญ่เลี่ยงนะครับการให้ empirical antibiotic treatment นะครับควรทำการ urine culture อันนี้เน้นนะครับควรทำนะไม่ให้ไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของการโปรโมทภาวะ under saturation นะครับหรือ urine specific gravity น้อยกว่า 1.030 นะครับจะช่วยให้ลักษณะของคริสตัลที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยมันช่วยให้ละลายได้ดีขึ้นแล้วก็ลดการฟอร์มตัวของนิ่วได้เช่นกันนะครับถ้าเป็น under saturation หรือภาวะ under saturation ในสุนัขนะครับก็ควรจะน้อยกว่า 1.020 นะครับอันนี้เป็นแนวทางการป้องกันนะครับเรื่องของนิ่วในแมวนะครับมาดูนิ่วชนิดที่2กันนิ่วชนิดที่2เป็นนิ่วแคลเซียมออกซาเลตนะครับนิ่วแคลเซียมออกซาเลตมีบรีดนะครับ at risk นะครับในส่วนของสุนัขในประเทศไทยก็คือพันยอร์คชายเทอเรียนะครับชแนลเซอร์นะครับมินิเจอร์พินเชอร์แล้วก็พันพอมเมอเรเนียนนะครับซึ่งเป็นสุนัขพันเล็กทั้งนั้นเลยนะครับคล้ายกับสมมุติฐานที่เราตั้งไว้เลยนะครับนิ่วชนิดนี้นะครับไม่มีดิสโซลูชันไดเอทนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เรามักจะเป็นการพรีเวนชั่นก็คือคุณหมอรักษาแล้วนะครับคุณหมอใช้อาหารในการป้องกันแต่ว่าในทางคลินิกเองเนี่ยจากประสบการณ์ที่รักษานิ่วชนิดนี้มานะครับส่วนใหญ่มันมีแนวโน้มเรื่องของ concurrent disease หรือในส่วนของตัว concurrent medication เองนะครับกลุ่มโรคนะครับที่คุณหมอจะต้องไปสอบสวนหรือสืบสวนย้อนกลับไปก็คือกลุ่มโรคที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิด hypercalcemia อย่างเช่นกลุ่มของมะเร็งบางอย่างเช่น lymphosarcoma นะครับหรือ anal gland adenocarcinoma ในสุนัขซึ่งมันไปมีลักษณะของการผลิตสารพาราไทรอยด์ related peptideนะครับทำให้เกิดลักษณะของภาวะไฮเปอร์แคลเซียมเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่ายาที่เราใช้ร่วมในการรักษาโรคอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มของตัวฟูโรซามายนะครับหรือว่ากลูคอติโคสเตอรอยด์ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่กระตุ้นให้มีการขับออกของแคลเซียมได้มากเช่นกันนะครับวิตามินซีนะครับก็ไปกระตุ้นให้มีการขับออกของออกซาลิกแอซิดหรือออกซาเลตในปัสสาวะมากงั้นพวกนี้นะครับเราควรจะต้องซักประวัติไปดูว่ามันมีปัจจัยร่วมเหล่านี้ด้วยหรือเปล่านะครับในส่วนของอาหารนะครับควรเลี่ยงนะครับอาหารที่มีแคลเซียมและออกซาเลตสูงนะครับโดยส่วนใหญ่ที่พบนะครับในทางคลินิกเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของมักจะให้กินผลิตภัณฑ์จากนมนะครับที่มีแคลเซียมสูงนะครับอาหารที่มีโปรตีนสูงอย่างเช่นไก่อบแห้งนะครับผลิตภัณฑ์จากผักพืชบางอย่างเช่นถั่วนะถั่วนี่เจอบ่อยถั่วฝักยาวนะครับหรือว่ากลุ่มของตัวถั่วเขียวนะครับหรือว่าสปินาชพวกนี้แคลเซียมและออกซาเลตสูงนะครับงั้นควรจะเลี่ยงนะครับในส่วนของกลุ่มยานะครับเราก็จะให้ตามจำเป็นนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้อาหารอยู่แล้วเนี่ยจริงๆตัวยาเหล่านี้เองในกลุ่มของตัวโพแทสเซียมซิเตรตวิตามิน B หรือว่ากลุ่มของไฮโดรคาร์โบไทอไซด์อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นนะครับจำเป็นมากนักแต่ว่าถ้าเราปรับในส่วนของอาหารแล้วปรากฏว่ามันยังมีในส่วนของภาวะแอซิดยูรีนอยู่นะครับหรือว่ายังมีการเกิดนิ่วแคลเซียมออกซาเลตซ้ำๆนะครับเราก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการให้ยาในส่วนของโพแทสเซียมซิเตรตเพื่อปรับurine pH นะครับให้มันอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก 7.1 ถึง 7.7 โดยประมาณนะครับซึ่งมันจะไม่เหมาะนะครับต่อการเกิดนิ่วแคลเซียมออกซาเลตหรือแม้กระทั่งการให้ยาในกลุ่มไฮโดรคาร์โบไทไซด์ซึ่งลดการขับออกของแคลเซียมในปัสสาวะด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของตัว urine specific gravity นะครับก็ภาวะ under saturation นะครับย้ำนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นิ่วมันมีการละลายได้ง่ายนะครับแล้วก็ลดการเกิดนะครับถ้าเป็นนิ่วที่ไม่สามารถละลายได้ก็จะลดการเกิดนะครับนิ่วซ้ำได้ง่ายนะครับแต่ว่านิ่วแคลเซียมออกซาเลตต้องบอกว่ามากกว่า 50% นะครับมีโอกาสที่จะ recurrent ได้ใน3ปีเช่นกันนะครับบอกเจ้าของไว้เลยว่ามีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำแน่นอนนะครับในแมวนะครับการรักษาจะค่อนข้างคล้ายกันนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ไปโน้มนำโรคที่ไปโน้มนำให้เกิดภาวะไฮเปอร์แคลซีเมียก็จะเป็นกลุ่มของตัว FELV นะครับแล้วก็ breed at risk ในแมวก็คงเป็นพันธุ์เพอร์เซียนะครับซึ่งในส่วนของตัวงานวิจัยของอาจารย์วชิราเนี่ยที่พูดถึงระบาดวิทยาของนิ่วในแมวในประเทศไทยเนี่ยจริงๆถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีพันธุ์ที่เป็นแบบพันแท้อีกหลายพันนะครับที่เวลาเจอนิ่วแล้วเราพบสัดส่วนการเกิดนิ่วแคลเซียมออกซาเลตมากอย่างเช่นพันอเมริกันช็อตแฮร์นะครับพันฮิมาลายันนะครับหรือพันสกอตติชโฟอย่างเงี้ยก็จะเป็นบรีดแอดริสส่วนหนึ่งนะครับงั้นอันนี้ก็คงต้องเฝ้าสังเกตต่อไปนะครับในอนาคตในส่วนของตัวนิ่วพิวรีนนะครับซึ่งเป็นนิ่วที่พบมากลำดับ3ในประเทศไทยบรีดแอดริสในประเทศไทยนะครับก็คงเป็นพันอเมริกันพิทบูนะครับพันปักแล้วก็พันดัมเมเชียนนะครับแน่นอนพันดัมเมเชียนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นต่างประเทศด้วยก็อาจจะรายงานถึงพันธุ์ English Bulldog นะครับซึ่ง Dalmatian กับ English Bulldog เนี่ยเป็นพันธุ์ที่มีความผิดปกติทางยีนนะครับซึ่งทำให้มีการเกิดนิ่วชนิดนี้ได้อย่างมากนั่นเองนะครับมาดูพาโถ Genesis กันนิดนึงนะครับคล้ายกับในส่วนของตัวนิ่วสตรูไวท์นะครับถ้าเราเข้าใจกระบวนการการเกิดนิ่วการป้องกันก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับโด
ดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิวพิวรีนนะครับพิวรีนได้มาจากไหนนะครับพิวรีนได้มาจากในส่วนของตัวเมตาบอลิซึมของร่างกายส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ 10-15% เนี่ยมาจากไดเอทรีพิวรีนนะครับเมื่อได้พิวรีนมานะครับพิวรีนพูลก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของพิวรีนเหล่านี้ให้เป็นไฮโปแซนทีนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแซนทีนโดยอาศัยเอนไซม์ชื่อเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสนะครับไฮโปแซนทีนและแซนทีนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นยูริกแอซิดนะครับและสุดท้ายจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแอลเลนโตอินซึ่งอยู่ในรูปที่ละลายน้ำนะครับก็ถูกละลายน้ำไปละลายกับปัสสาวะออกไปนะครับซึ่งการเปลี่ยนจากยูริกแอซิดไปเป็นแอลเลนโตอินเองก็ต้องใช้เอนไซม์ยูริเคสนะครับงั้นถ้าคุณหมอเห็นว่าตัวความผิดปกติในส่วนของยีนในสุนัขพันธุ์ดัลเมเชียนแล้วก็อิงลิชบูลด็อกเนี่ยมีความผิดปกติของยีนมิวเทชันนะครับ SLC2A9 ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะคอนเวิร์ตในส่วนของตัวยูริกแอซิดนะครับไปเป็นแอลเลนโตอินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดนิ่วนะครับกลุ่มของพิวรีนในสุนัข2สายพันธุ์นี้จึงพบได้มากเช่นกันนะครับมาดูในกลุ่มของการรักษากันนิดนึงนะครับถ้าเราให้ในส่วนของตัวยาอะโลพูรินอลนะครับตัวนี้เป็นแซนทีนออกซิเดสอินฮิบิเตอร์เพราะฉะนั้นมันจะไปยับยั้งในส่วนของตัวเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสงั้นก็จะไม่สามารถนะครับตัวไฮโปแซนทีนแล้วก็แซนทีนเองก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นยูริกแอซิดได้หรือเปลี่ยนได้น้อยนะครับซึ่งตัวไฮโปแซนทีนและแซนทีนเองเนี่ยละลายน้ำได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการเจอนิวยูเรตก็มีแนวโน้มการเกิดน้อยลงเช่นกันนะครับนิวพิวรีนเป็นนิวที่สามารถละลายได้นะครับจากการจัดการด้านอาหารแล้วก็ยานะครับในส่วนของตัวหลักการในส่วนของการละลายนิวเนี่ยเขาก็จะโปรโมทนะครับให้มีภาวะ under saturation นะครับอาหารนะครับจะให้อาหารที่มีโปรตีนน้อยนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่พิวรีนนะพิวรีนก็จะน้อยด้วยนะครับบางตัวในบางเคสอาจจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของตัวurinary tract infection ซึ่งแบคทีเรียเองอย่างที่บอกครับมันทำให้เกิดลักษณะของแอมโมเนียมในปัสสาวะงั้นนิวยูพิวรีนบางชนิดเนี่ยเขาอาจจะมีการรายงานมาเป็นแอมโมเนียมยูเรตนะครับซึ่งหมายถึงว่าตัวและธาตุแอมโมเนียมไปจับกับยูริกแอซิดหรือยูเรตนะครับทำให้เกิดแอมโมเนียมยูเรตงั้นบางครั้งนะครับอาจจะต้องมองย้อนกลับไปว่ามันมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับในการรักษานิ้วชนิดนี้นะครับในกรอบสีแดงด้านล่างก็คือเมื่อคุณหมอมุ่งเน้นในการรักษาโดยให้อะโลพูรินอลแล้วนะครับคุณหมอควรจะควบคุมปริมาณพิวรีนในอาหารด้วยคือไม่ให้อาหารที่มีพิวรีนสูงเพราะว่าเมื่อคุณหมอให้อะโลพูรินอลร่วมกับอาหารที่มีพิวรีนสูงแล้วนะครับมันมีโอกาสจะไปโน้มน้าวให้เกิดนิ้วแซนทีนได้นะครับนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรคหมอทำโรคหนึ่งนะครับในส่วนของตัวอาหารที่มีไฮพิวรีนอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะในคนเป็นเกาต์ก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องในส่วนของตัวสัตว์ปีกนะครับเครื่องในนะครับอาหารที่พอจะให้ได้ก็คืออาหารโลพิวรีนเนี่ยก็คงเป็นผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็ไข่นะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เรามักจะมาทำอาหารรักษานิ่วในกลุ่มของนิ่วพิวรีนนะครับเช่นกันนะครับมาดูในส่วนของตัวเคสเบสแชร์ริ่งกันบ้างนะครับผมเอามาให้คุณหมอดูสัก2เคสนะครับเป็นแนวทางในการรักษาก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ละกันนะครับว่าเคสที่ผมเจอในลักษณะนี้ผมมีการตัดสินใจในการรักษายังไงบ้างนะครับในส่วนของเคสแรกนะครับเป็นเคสสุนัขพันธุ์ชิสุนะครับเพศเมียอายุ 6.6 ปีนะครับมีปัญหาเรื่องของโครนิกซิสไตติสอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็เวลาตรวจเนี่ยเราตรวจฟิสิคอลเอ็กซามปกติจริงๆถ้าสุนัขไม่ได้มีโรคอื่นๆร่วมนะนะครับเรื่องของโรคนิ่วเองเนี่ยจริงอาจจะไม่มีอาการอะไรที่เด่นชัดนอกจากเรื่องของตัวอาการของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างก็คือมีปัญหาเรื่องของตัวโพแลคิยูเรียนะครับเรื่องของฮิเมทูเรียหรือว่าเรื่องของสแตรงกูเลียนะครับซึ่งสุนัขตัวนี้เนี่ยในขณะที่ทำการตรวจนะครับในห้องตรวจนะครับพบว่ามีลักษณะของโพแลคิยูเรียก็คือฉี่บ่อยๆนะครับแล้วก็จากการตรวจ physical exam vital sign ทั่วไปค่อนข้างจะปกติเลยนะครับจากการทำ palpation ในส่วนของตัว bladder นะครับก็พบว่ามีลักษณะคล้ายๆหินอยู่ข้างในนะครับก็แค่นี้จริงๆเราก็สงสัยในส่วนของนิ่วในทางเดินปัสสาวะแล้วนะครับแค่นี้เราก็จะส่งตรวจโดยการเอ็กซเรย์นะครับทีนี้ภาพเอ็กซเรย์ที่คุณหมอเห็นนะครับ day 0เนี่ยเป็นลักษณะของภาพเอ็กซเรย์นะครับที่พบลักษณะของนิ่วที่มีการทึบรังสีนะครับถามว่าทึบรังสีมากไหมอาจจะไม่ถึงกับบวก4คุณหมอลองเทียบกับตัวกระดูกดูฟีเมอร์อย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างทึบรังสีน้อยนะครับอาจจะบวก2หรือว่าเต็มที่ก็คือบวก3นะงั้นนิ่วกลุ่มนี้เนี่ยเราสงสัยในชนิดของตัวนิ่วสตรูไวท์อีกทั้งมันเป็นในสุนัขเพศเมียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังนิ่วสตรูไวท์ยังเป็นลำดับแรกที่เราจะคาดการหรือว่าเกสติเมตนะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับคุณหมอก็ไปตรวจนะครับในส่วนของ data อื่นเพิ่มนะครับ
เราตรวจในส่วนของตัว urine analysis นะครับเราพบว่ามีลักษณะของตัว urine pH นะครับเป็น alkaline นะครับซึ่งปกติแล้ว urine pH ในสุนัขเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก6ถึง7ไม่เกินนี้นะครับงั้นถ้าพบว่า urine pH มัน8นะครับหรือ9ขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะเจอกลุ่มของ urea bacteria นะครับมีโอกาสสูงนะครับurine specific gravity ปกติสามารถ concentrate urine ได้นะครับมาดู sediment นะครับตัว sediment เองเนี่ยเราพบว่ามีตัว white blood cell นะครับ red blood cell นะครับมากนะครับก็คือมีภาวะของ pyuria แล้วก็มีลักษณะของ hematuria เกิดขึ้นนะครับพบแบคทีเรียในปัสสาวะซึ่งตัวนี้นะครับทำ urine bacteria urine culture นะครับแล้วก็ตัว duct sense ด้วยนะครับพบว่าเป็นกลุ่มของ staphฟิโลคอคัสนะครับแล้วก็ยาที่ให้ได้นะครับเซนกับตัวอะม็อกซี่คาโวโลนิกนะครับเอโลฟอกซาซินแล้วก็ซัลฟาไตรเมทโทพริมจริงๆเซนหลายตัวกว่านี้นะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้คุณหมอเห็นนะครับ3ตัวหลักๆที่เรามักจะใช้กันนะครับการตรวจในส่วนของบัตรโปรไฟล์นะครับกลุ่มของตัวคอมพิวต์บัตรเค้านะครับอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับตรวจBUN ครีตินีนนะครับไม่พบภาวะแอโซทีเมียนะครับแล้วก็ตรวจ ALK นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับถามว่าทำไมต้องตรวจเลือดแบบนี้ตรวจชุดใหญ่เลยได้ไหมได้นะครับตรวจชุดใหญ่ของผมหมายความว่าอาจจะต้องตรวจค่าตับที่ละเอียดกว่านี้ไหมนะครับหรือว่าตรวจค่าไตที่มันคอมพลีทในส่วนของพาเนลไหมตรวจอัลบูมินหรือว่าตรวจฟอสฟอรัสเพิ่มไหมนะครับอันนี้เป็นสกรีนนิ่งนะครับถ้าคุณหมอจะตรวจในส่วนของตัวให้คอมพลีทเลยถามว่าได้ไหมได้ถ้าเจ้าของเขาสามารถจ่ายได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้นะครับเหตุผลที่ผมใช้ตรวจในส่วนนี้เนี่ยเพื่อจะดูว่าในกลุ่มของตัว CBC นะมันมีกลุ่มของภาวะเรื่องของลิวโคไซโตซิสเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในส่วนของตัวภาวะอะโซทีเมียเองเนี่ยเกิดขึ้นไหมในสุนัขตัวนี้มันมีแนวโน้มเรื่องของโรคไตหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มอาหารที่เป็นอาหาร dissolution นะครับละลายนิ่วเนี่ยถ้าคุณหมอไปดูในส่วนของตัว product book นะครับที่เขานำเสนอมาเนี่ยมันก็จะเป็นข้อห้ามไม่แนะนำให้ใช้ในกรณีของตัว chronic kidney disease นะครับหรือว่าลักษณะกลุ่มโรคที่มีแนวโน้มเรื่องของตัว pancreatitis เองก็ตามนะครับงั้น alkaline phos ก็เบื้องต้นผมก็ตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติดีงั้นจากภาพเอ็กซเรย์ผลตรวจปัสสาวะนะครับผมสงสัยกลุ่มของตัวนิ่วสู้ไว้นะครับถามว่าเมื่อคุณหมอเจอแล้วสงสัยนิ้วสู้ไว้คุณหมอจะทำยังไงนะครับคุณหมอจะ make decision ยังไงนะครับผ่าตัดได้ไหมนะครับผ่าตัดได้นะครับถ้าคิดว่าการผ่าตัดจะทำให้มันจบนะครับในเคสนี้นะครับแต่ว่าคุณหมอก็ต้องดูด้วยว่าการผ่าตัดมันเหมาะกับในสุนัขตัวที่คุณหมอเจอหรือเปล่าถ้าคุณหมอคิดว่าสุนัขตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับการวางยาสลบนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีรายงานเรื่องของตัวการเกิดนิ้วนะครับจากปัญหาเรื่องของตัวเซอร์เจอร์หรือไหมเย็บนะครับไปอินดิวให้เกิดรีเคอร์เรนต์นะครับได้ง่ายเนี่ยอันนี้คุณหมอก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าการผ่าตัดจะตอบโจทย์หรือเปล่าถ้าคิดว่าตอบโจทย์นะครับก็สามารถทำได้นะครับการทำ voiding urohydropropulsion ในเคสนี้ทำได้ไหมก็สามารถทำได้ถ้านะครับนิ่วมันขนาดเล็กกว่ายูริทรานะครับก็สามารถทำได้นิ่วที่ละลายได้ก็สามารถทำ voiding urohydropropulsion ได้เช่นกันนะครับหรือการบีบนิ่วนะครับเคสนี้ผมเลือกตัดสินใจใช้ medical dissolution นะครับเพราะว่าสงสัยในกลุ่มของนิ้วสู้ไว้แล้วก็จริงๆขนาดเม็ดไม่ได้ดูใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าเรื่องของการใช้อาหารแล้วก็แอนติไบโอติกในการจัดการ UTI นะครับจะสามารถรักษาเรื่องของนิ้วในเคสนี้ได้นะครับมาดูผลการรักษากันเมื่อเราให้ในส่วนของตัวอาหารนะครับที่มีการควบคุมในส่วนของตัวแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและก็โปรตีนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเรื่องของตัวยูรินวอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือโปรโมทให้เกิดภาวะอันเดอร์ซาตูเรชันนั่นเองนะครับยูรินพีเอชนะครับลดลงนะครับแล้วก็ไม่เจอลักษณะของคริสตัลนะครับอัลคาไลน์แล้วก็ครีตินีนน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะว่ากลุ่มของอาหารนะครับกลุ่มของโรคนิ่วเองเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบแล้วจริงก็ต้องบอกว่าแฟตค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าจากผลการรักษาไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับงั้นก็จะไปดูในส่วนของตัวขนาดของนิ่วนะครับซึ่งหลังจากการรักษาไป60วันนะครับก็จะเอ็กซเรย์ซ้ำอีกครั้งนึงก็ไม่พบนิ่วจริงๆ1เดือนเนี่ยคุณหมอนัดมาฟอลโล่ก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้เอาภาพเอ็กซเรย์ที่1เดือนมาให้1เดือนจริงๆขนาดนิ่วเล็กลงเกือบจะหมดแล้วแต่ว่ายังเอ็กซเรย์เห็นอยู่นะครับงั้นแนวโน้มเนี่ย1เดือนเราก็บอกว่าเอ้ยเรามาถูกทางแล้วนั้นเราก็โกออนต่อถ้านิ่วมันขนาดเล็กลงหรือความทึบแสงมันน้อยลงนะครับ60วันนิ่วไม่พบในทางเดินปัสสาวะแล้วนะครับถามว่าแอนติไบโอติกจะให้นานแค่ไหนนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาเรามุ่งเน้นเรื่องของการรักษาแล้วเรามักจะให้แอนติไบโอติก
นะครับตลอดการรักษาหรือเมื่อคุณหมอยังเห็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะอยู่หรือคุณหมอจะเมคชัวร์ก็คือทำยูรินคัลเจอร์แล้วเนี่ยยังพบเชื้ออยู่คุณหมอก็ต้องให้นะครับจนกว่าคุณหมอจะยูรินคัลเจอร์แล้วไม่พบแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะนั่นเองนะครับการรักษานะครับตัวนี้ให้ dissolution diet ซึ่งlow ในส่วนของตัว relative super saturation นะครับควบคุมในส่วนของตัวแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ restrict ในส่วนของโปรตีนร่วมกับการให้ตัว amoxicillin นะครับตัวนี้ก็ให้โดสประมาณ25มิลลิกรัม BID นะครับ2เวลานะครับ outcome ก็ค่อนข้างดีนะครับตัวนิ่วในทางเดินปัสสาวะหายไปนะครับการติดตามอาการก็ใช้การทำยูรินอะไลซิสร่วมกับการทำยูรินคัลเจอร์นะครับแล้วก็ทำอิมเมจิ่งดูคุณหมออาจจะใช้อันตราซาวด์สลับร่วมกันก็ได้นะครับเป็นครั้งไปนะฮะในส่วนของเคสที่2นะครับเคสนี้เป็นเคสสุนัขพันธุ์ชิสุเหมือนกันนะครับอายุ12ปีนะครับเป็นเพศเมียทำหมันแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของอโซทีเมียซึ่งเขารีเฟอร์มานะครับรักษาเรื่องของตัวนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะครับรีเฟอร์มาจากคลินิกประวัติก็คือสุนัขตัวนี้นะเลี้ยงอยู่ในต่างจังหวัดตั้งแต่เกิดแล้วก็กินน้ำบาดาลซึ่งผมไม่รู้ละมันเกี่ยวกันหรือเปล่าในคนเขาอาจจะรายงานเรื่องของการกินน้ำบาดาลแล้วมีแนวโน้มเรื่องของการเกิดนิ่วกลุ่มแคลเซียมมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าในสุนัขนะครับก็ถือว่าเป็น history ที่เราต้องคอนเซิร์นเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของตัว physical exam นะครับ physical exam เนี่ยพบว่ามี pink milk cup membrane แต่ว่า myotachy ก็คือเหงือกแห้งนิดหน่อยนะครับอาจจะปัญหาจากตัวของตัวภาวะโรคไตหรือโอโซทีเมียที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทำให้อาจจะมีลักษณะของตัวปัสสาวะที่มากขึ้น PUPD แล้วเกิดลักษณะของตัว dehydrate เกิดขึ้นนะครับประมาณ 5% นะครับจากการตรวจช่องท้องจากการ palpation นะครับไม่พบลักษณะของตัว abdominal pain แล้วก็ back pain จริงๆแล้วคลำเจอคล้ายๆตัวนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเนื่องด้วยมีปัญหาเรื่องของออโซทีเมียนะครับก็จะตรวจเลือดนะครับมากขึ้นกว่าตัวที่แล้วก็คือเขารีเฟอร์มาด้วยปัญหาออโซทีเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอมพิวต์บัตรเขานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรีโนพาเนลเองไม่ว่าจะเป็น BUN ครีตินีนนะครับตัวอัลบูมินและฟอสฟอรัสก็จะเป็นค่าที่จะต้องมอนิเตอร์ตามนะครับตรวจในส่วนของตัวตับด้วยนะครับซึ่งผลเลือดนะครับพบว่าคอมพิวต์บัตรเขาอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวค่าตับนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับจะมีก็คือในส่วนของตัวพลาสมาโปรตีนที่สูงกว่าปกติและในส่วนของภาวะเอโซทีเมียร่วมกับไฮเปอร์ฟอสฟาทีเมียนะครับก็ดูแนวโน้มมีโอกาสเป็นตัวรีนอลโซทีเมียแต่ว่าเนื่องด้วยพลาสมาโปรตีนยังมีแนวโน้มสูงอยู่นะครับคุณหมอก็จะต้องไปรูเอาท์ในส่วนของตัวพรีรีนอลเอโซทีเมียก่อนด้วยนะครับมันอาจจะเป็นคู่กันอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วค่าครีตินินยังสูงเท่านี้อยู่หรือเปล่านะครับนะถ้าคุณหมอแก้ไขในส่วนของตัวภาวะพรีรีนอลจากภาวะดีไฮเดรตแล้วนะครับคุณหมอก็คงมุ่งเน้นในส่วนของการรักษานะครับเรื่องของตัวภาวะอโซทีเมียต่อไปนะครับมาดูภาพเอ็กซเรย์ในส่วนของสุนัขตัวนี้กันบ้างนะครับสุนัขตัวนี้เอ็กซเรย์แล้วพบลักษณะของนิ่วนะครับผิวเรียบนะครับหลายเม็ดเลยจริงๆถ้าเทียบแล้วต้องบอกว่าเม็ดดูค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเวลานิ่วเจอขนาดค่อนข้างใหญ่เนี่ยเราจะสงสัยนิ่วในกลุ่มสตรูไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นในสุนัขเพศเมียแต่ว่าตัวนี้พิเศษนิดนึงก็คือเอ็กซเรย์แล้วมีปัญหาเรื่องของตัวนิ่วในไตด้วยขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับตรวจยูรินอะไลซิสนะครับวันแรกที่เจอเนี่ยก็คือมียูริน pH 9นะครับไม่สามารถคอนเซนเทรตยูรินได้นะถอพอ 1.010นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโปรตีนนะครับบลัดแล้วก็ลิโคไซต์ตรงนี้ได้จากยูรินสตริปนะครับก็ไปดูในส่วนของตัวเซดิเมนต์กันนะครับเซดิเมนต์ก็ยังมีปัญหาเรื่องของตัวพยูเรียแล้วก็ฮีเมทูเรียแล้วก็มีแบคทีเรียนะครับเกิดขึ้นในปัสสาวะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรักษาไปตามจริงเนี่ยก็คือวันนั้นเนี่ยไม่ได้ทำการเก็บในส่วนของยูรินคัลเจอร์เนื่องจากว่าปัสสาวะมันไม่ได้มีปริมาณมากนักนะครับเพราะเขาฉี่ออกมาแล้วเนี่ยหมดนะครับตัวนี้สงสัยนิ่วในกลุ่มของสตรูไวท์ซึ่งถ้าไปดูความสัมพันธ์เรื่องของตัวแบคทีเรียนะครับมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียได้เนื่องจากยูรีน pH นะครับค่อนไปทางอัลคาไลน์เพราะฉะนั้นกลุ่มของยูรีเอสแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นสแตปหรือโปรตีสเองเนี่ยจะเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ผมมักจะนึกถึงลำดับแรกๆในการรักษานิ่วสตรูไวท์นะครับตัวนี้นะครับในแนวทางของการรักษาเลือกใช้ในส่วนของตัวแอนตี้ไบโอติกนะครับกลุ่มตัวอะม็อกซิคาโวโลนิกเนื่องจากว่ามันมักจะไม่ค่อยดื้อต่อในส่วนของตัวสแตปแล้วก็โปรตีสนะครับส่วนใหญ่แล้วอะม็อกซิคาโวโลนิกมักจะใช้ได้นะครับนอกจากตัวแอนติไบโอติกที่ให้นะครับตัวนี้เองเนี่ย
ข้อจำกัดของเขาคือเขามีปัญหาเรื่องของอโซทิเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวภาวะอโซทิเมียเองเนี่ยไม่ได้แนะนำเรื่องของการให้ในส่วนของ dissolution diet ซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือก therapeutic diet อื่นนะครับเข้ามาจอยในส่วนของการรักษาตรงนี้นะครับก็เลือกอาหารที่ควบคุมปริมาณโปรตีนแล้วก็ปริมาณฟอสฟอรัสกับปริมาณแมกนีเซียมเนี่ยไม่สูงมากนะครับจริงๆมันมี key nutrition ที่พูดถึงเรื่องของตัวฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมนะครับอาหารที่ใช้ในการรักษาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ฟอสฟอรัสมักจะไม่เกิน 0.6% นะครับ DM คือ dry matter แล้วก็แมกนีเซียมจริงๆมักจะอยู่ราวๆสักไม่เกิน 0.1 นะครับปริมาณแมกนีเซียมจะน้อยนะครับไม่เกิน 0.1% dry matter งั้นถ้าอาหารไม่สามารถที่จะเลือก dissolution diet ได้ก็พยายามเลือกอาหารนะครับที่ควบคุมนะครับแร่ธาตุนะครับถ้าคุณหมอนึกถึงพาโทเจเนซิสได้คุณหมออาจจะลดนะครับในส่วนของตัวแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสได้จากอาหารนั่นเองนะครับหลังการรักษา60วันนะภาพบนคุณหมอจะเห็นว่านิ่วในทางเดินปัสสาวะคือในกระเพาะปัสสาวะมันหายไปแล้วนะครับ60วันแต่ว่ายังคงพบนิ่วในไตอยู่แต่ว่าถ้าพี่ไปเปรียบเทียบกับภาพแรกนะครับคุณหมอจะเห็นว่าความทึบแสงของนิ่วมันดูลดลงแล้วก็ขนาดดูลดลงนะครับหลังจากการรักษาผ่านไป100วันนะครับประมาณสัก3เดือนนิดๆนะคุณหมอจะเห็นว่านิ่วทั้งในไตแล้วก็ในส่วนของกระเพาะปัสสาวะไม่มีแล้วนะครับนั่นก็บอกว่านิ่วมันน่าจะหมดไปแล้วคุณหมอก็ทำการยูรินคัลเจอร์ซ้ำเพื่อดูว่ายังมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อซ้ำอยู่หรือเปล่าที่อาจจะเป็นสาเหตุของตัวนิ่วได้นะครับหลังจากการรักษา4เดือนตรวจเลือดก็ยังมีปัญหาเรื่องของอโซทิเมียนะครับถามว่าเคสนี้ถ้าคุณหมอจะเมคดิซิชั่นก็คือจะผ่าตัดนะครับถามว่าทำได้ไหมก็คงไม่ผิดแต่ว่านิ่วในไตที่คุณหมอไม่สามารถผ่าออกไปได้นะครับคุณหมอจะทำอย่างไรกับนิ่วในไตนะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณหมอสามารถละลายได้ทั้งในนิ่วในกระเพาะปัสสาวะและนิ่วในไตนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงที่โอกาสที่นิ่วจะขยายขนาดโตขึ้นไปเบียดให้เนื้อไตมันแย่ลงนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มาแชร์ให้คุณหมอในการตัดสินใจรักษานิ่วเช่นกันนะครับสุดท้ายในส่วนของการพูดและการบรรยายวันนี้เรื่องประสบการณ์วันนี้เนี่ยผมขอสรุปให้คุณหมอฟังในส่วนของประเด็นนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวแคลเซียมออกซาเลตนะครับที่คุณหมอจะเจอนะครับมีแนวโน้มการเจอสูงขึ้นแน่นอนเราจะเจอแคลเซียมออกซาเลตมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของสตรูไวท์แล้วก็พิวรีนนะครับมีแนวโน้มการเกิดที่ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซิสตีนเองเนี่ยก็เป็นนิ่วอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรากำลังจับตามองว่าแนวโน้มเรื่องของการเพิ่มขึ้นนะครับดูมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้หรือมีนัยยะสำคัญนะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีเปเปอร์ล่าสุดงานวิจัยล่าสุดออกมาพูดถึงเรื่องของตัวนิ่วซิสตีนในประเทศอังกฤษนะครับก็บอกว่าอันนี้เขาสรุปมาแล้วว่าเป็นเทรนด์เรื่องของนิ่วซิสตีนที่เพิ่มขึ้นในประเทศอังกฤษงั้นของไทยก็คงต้องจับตาดูกันนะครับว่าสาเหตุอะไรที่จะไปทำให้นิ่วซิสตีนเพิ่มขึ้นได้นะครับในส่วนของการรักษานะครับอยากให้คุณหมอนึกนะครับว่าเรากำลังจะรักษาหรือการหรือจะป้องกันนะครับถ้าคุณหมอมุ่งเน้นจะรักษานะครับคุณหมอนะครับต้อง guesstimate นิ่วให้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดซึ่งนิ่วที่สามารถสลายได้นะครับเป็นนิ่วกลุ่มของสตรูไวท์พิวรีนและซิสตีนนะครับข้อมูลที่คุณหมอได้ในการไป guesstimate นะครับนอกจากในส่วนของอายุเพศพันธุ์นะครับอาหารที่ใช้กินอยู่แล้วคริสตัลที่เจอการทำยูรินคัลเจอร์คุณหมอก็จะต้องได้ข้อมูลจากภาพเอ็กซเรย์ซึ่งมีน้ำหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในการ guesstimate คุณหมอให้ใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับในการพิจารณาร่วมกันด้วยหากคุณหมอได้นิ่วออกมานะครับแนะนำให้คุณหมอส่งตรวจนะครับเท่าที่สามารถตรวจได้นะครับในประเทศไทยก็ได้หรือในต่างประเทศก็ได้ตามที่คุณหมอสะดวกเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำออกมาใช้วางแผนในการ prevent นิ่วต่อไปนะครับสุดท้ายก็ขอฝากเรื่องของตัวอาหารนะครับนิวทริชั่นนะครับค่อนข้างสำคัญนะผมบอกเลยในส่วนของการรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะจะขาดไม่ได้เลยในส่วนของตัวอาหารนะครับเพราะว่าอาหารมีส่วนของการพัฒนาเพื่อละลายแล้วก็การป้องกันนะครับในส่วนของการเกิดนิ่วได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์เฉลิมพลเล็กเจริญสุขนะครับที่ช่วยแนะนำสั่งสอนมาตลอดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขอบคุณบุคลากรนะครับทุกคนในหน่วยนะครับที่ให้โอกาสมาได้บรรยายในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณคุณหมอมากครับหวังว่าประสบการณ์จะได้ช่วยให้คุณหมอนะครับวางแผนในการรักษาได้ง่ายขึ้นในส่วนของเรื่องโรคนิ่วโรคนิ่วสนุกนะครับลองมารักษากันนะครับขอบคุณครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะในพาร์ทของการจัดการภาวะการเกิดโรคนิ่วนะคะเดี๋ยวเราให้พี่หมออาร์ตไปพักสักครู่นะคะแล้วก็มาพบกันอีกครั้งในรอบ Q&A นะคะ
ก็ต่อไปนะคะก็จากที่เราได้ฟังพี่หมออานไปแล้วนะคะในเรื่องของแนวทางการจัดการโรคนิ่วนะคะจะเห็นได้ว่าอาหารนะคะมีเป็นส่วนสำคัญแล้วก็มีบทบาทอย่างมากที่จะใช้ในเรื่องของการประกอบการรักษาของคุณหมอนะคะซึ่งโรคในกลุ่มนี้มักจะเป็นโรคที่เรื้อรังนะคะแล้วก็ต้องมีการดูแลในระยะยาวนะคะดังนั้นนะคะ Royal Canin จึงมีการพัฒนาออกแบบสูตรอาหารออกมาค่ะเพื่อที่จะใช้ในการตอบโจทย์หรือว่าซัพพอร์ตคุณหมอตลอดจนการรักษาเลยค่ะรวมถึงในเรื่องของการควบคุมแล้วก็ลดโอกาสการเกิดนิ่วได้อีกด้วยนะคะนั่นก็คืออาหารประกอบการรักษาโรคในกลุ่มยูรินารีถุงสีเหลืองทองของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารกลุ่มยูรินารีของเรานะคะมีประโยชน์แล้วก็มีการตอบโจทย์คุณหมออย่างไรได้บ้างนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าโรคของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างนั้นนะคะเกิดได้จากหลายปัจจัยต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความเครียดนะคะการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะการกินน้ำน้อยนะคะหรือว่าภาวะที่มีน้ำหนักเกินรวมถึงอายุเพศสายพันธุ์นะคะหรือว่าอาจจะมีโรคอื่นๆร่วมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยที่โน้มน้าวที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเกิดโรคนิ่วนะคะแล้วก็ยังมีอีกโรคนึงนะคะที่เป็นยอดโรคยอดฮิตที่เป็นอันดับต้นๆเลยนะคะนั่นก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองนะคะซึ่งในกลุ่มโรคนี้มักจะแบบเป็นๆหายๆนะคะโดยเฉพาะในน้องแมวนะคะที่มักจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วก็พบว่า 50% ของแมวนะคะมักจะกลับมาเป็นใหม่ภายใน12เดือนนะคะสำหรับในสุนัขเนี่ยก็มักจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะมาจากการติดเชื้อค่ะแล้วก็พบว่า 5% ของกลุ่มสุนัขที่ป่วยนะคะเขามักจะมีจากการติดเชื้อตัวเดิมๆซ้ำๆนะคะถ้าเกิดว่าเขามีการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะก็จะสามารถเหนี่ยวนำทำให้เกิดนิ่วตามมาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้มีการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆนะคะถ้าเคลียร์การติดเชื้อไม่ได้นะคะสิ่งแวดล้อมการดำรงชีวิตนะคะหรือว่าการกินอาหารยังคงเหมือนเดิมนะคะก็มีโอกาสที่น้องหมาน้องแมวอะค่ะเขาก็จะกลับมาเป็นโรคซ้ำๆซ้ำๆได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะปัจจัยที่ต้องมีการจัดการนะคะที่วันนี้ส้มโอจะขอพูดถึงนะคะก็คือเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องของการกินค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือพฤติกรรมการกินน้ำค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีการกินน้ำน้อยนะคะก็จะทำให้น้ำปัสสาวะเขานั้นมีความเข้มข้นแล้วก็เหนียวนำทำให้เกิดนิ่วขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเพิ่มการกินน้ำให้เขาให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อเป็นการช่วยในเรื่องของการเจือจางน้ำปัสสาวะนะคะโดยปกติเนี่ยในน้องแมวนะคะปริมาณที่ต้องการน้ำต่อวันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 20-50 ml ต่อกิโลสำหรับในน้องหมานะคะจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 ml ต่อกิโลนะคะแล้วก็ในการเพิ่มการกินน้ำอีกทางนึงเนี่ยก็คือเราสามารถให้ใช้ในตัวของอาหารเปียกหรือว่าอาหารเม็ดที่มีคุณสมบัติในการดูแลระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างได้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มการกินน้ำอีกทางนึงได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอีกปัจจัยนึงที่สำคัญเลยในการควบคุมนะคะนั่นก็คืออาหารนั่นเองค่ะซึ่งอาหารนะคะมันจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วยในเรื่องของการจัดการแล้วก็ป้องกันโรคระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างได้นะคะอีกทั้งเรายังต้องออกแบบอาหารนะคะให้มีความน่ากินสูงด้วยโดยเฉพาะในของน้องแมวนะคะที่เรื่องของความน่ากินสูงเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเครียดนะคะก็จะตอบโจทย์กับกรณีที่เขาเป็น FIC นะคะแล้วก็อาหารเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการสลายนิ่วแล้วก็ลดโอกาสการสร้างผลึกนิ่วขึ้นมาใหม่ได้นะคะซึ่งRoyal Caninค่ะเราใช้หลักการของ RSS เข้ามานะคะซึ่งอาหารของเราอะค่ะมันจะสามารถช่วยลดค่า RSS ลงได้นะคะซึ่งก็จะให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการสลายนิ่วได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอ้เจ้าตัว RSS เนี่ยมันคืออะไรนะคะ RSS นะคะย่อมาจากrelative super saturation ค่ะมันคือการวัดค่าความสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการสลายนิ่วหรือว่าสร้างผลึกนิ่วขึ้นมาใหม่นะคะถ้าเกิดว่าน้ำปัสสาวะค่ะมีความเข้มข้นมากๆความอิ่มตัวมากๆนะคะก็จะส่งผลทำให้ค่า RSS นั้นสูงนะคะก็จะทำให้เหนี่ยวนำทำให้เกิดนิ่วขึ้นมาได้นะคะดังนั้นเป้าหมายของเราค่ะคือการลดค่า RSS นั่นเองนะคะก็คือน้ำปัสสาวะเขาก็จะต้องมีการเจือจางมากยิ่งขึ้นความเข้มข้นเขาก็จะลดน้อยลงก็จะทำให้สามารถช่วยในเรื่องของการสลายนิ่วหรือว่าลดโอกาสการเกิดซ้ำได้นะคะหรือที่สรุปง่ายๆคือยิ่งค่า RSS ต่ำนะคะก็ยิ่งดีต่อการช่วยลดโอกาสการเกิดนิ่วนั่นเองซึ่งในเรื่องของการที่จะทำให้น้ำปัสสาวะนั้นมีค่า RSS ที่ต่ำนะคะก็คือเราจะมีการควบคุมปัจจัยหลักๆนะคะอยู่3ปัจจัยก็คือ
ในเรื่องของการลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นในการในน้ำปัสสาวะนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมีการเจือจางน้ำปัสสาวะค่ะโดยการที่กระตุ้นการเพิ่มการกินน้ำให้เขานะคะเมื่อเขากินน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้ปัสสาวะเจือจางมากขึ้นเมื่อกินน้ำขึ้นมากนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการขับออกนะคะมันก็เป็นการช่วยขับผลึกและธาตุต่างๆค่ะให้ออกนอกร่างกายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยที่สองนะคะก็คือการควบคุมแร่ธาตุต่างๆกว่า10ชนิดนะคะที่เป็นสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดนิ่วโดยเฉพาะเจ้าตัวแมกนีเซียมค่ะที่เป็นสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดนิ่วสตูไวนะคะซึ่งเป็นนิ่วยอดฮิตในสุนัขและแมวเลยค่ะแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือการควบคุมความเป็นกรดด่างของน้ำปัสสาวะนะคะโดยการปรับให้น้ำปัสสาวะนั้นเป็นกรดอ่อนๆนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการสลายนิ่วแล้วก็ควบคุมนิ่วสตูไว้ได้นะคะซึ่งรอยัลแคนินของเราค่ะใช้หลักการของ ISF เข้ามาซึ่งมีความปลอดภัยที่สูงนะคะสุนัขและแมวสามารถกินได้ในระยะยาวโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีโรคอื่นๆแทรกซ้อนเข้ามานะคะดังนั้นนะคะสูตรอาหารที่มีคุณสมบัติที่ช่วยลดค่า RSS ได้นะคะนั่นก็คือสูตรอาหารในกลุ่มของ Urinary S-O นั่นเองนะคะที่จะมาช่วยเป็นอาหารประกอบในการรักษาโรคในโรคระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ่วหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการสลายนิ่วสตูไวได้แล้วก็ลดโอกาสการเกิดซ้ำทางนิ่วสตูไวแล้วก็ออกซาเลตค่ะซึ่งในตัวอาหารนะคะก็จะมีสำหรับสุนัขและแมวนะคะแล้วก็มีทั้งอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกค่ะแล้วก็ในอาหารเปียกของน้องแมวนะคะก็จะมีความพิเศษค่ะก็คือเราได้ออกแบบชิ้นอาหารนะคะให้เรียนแบบธรรมชาติเลยค่ะเสมือนที่น้องแมวค่ะเขากระชากเหยื่อออกมาเลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความน่ากินนะคะแล้วก็เป็นการลดความเครียดด้วยโดยเฉพาะในแมวที่เป็น FIC นะคะสำหรับในของน้องหมานะคะก็จะมีสำหรับสุนัขพันธุ์กลางขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กโดยเฉพาะเลยค่ะที่เขามีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดนิ่วนะคะแล้วเราก็จะมีการดูแลพิเศษเข้ามาด้วยก็คือเราจะมีสารที่ช่วยดักจับแคลเซียมในน้ำลายค่ะเพื่อเป็นการลดคราบหินปูนในสุนัขพันธุ์เล็กเพิ่มเติมเข้ามาด้วยสำหรับอาหารเปียกของสุนัขนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของกระป๋องข้างในก็จะเป็นแบบเนื้อโลนะคะเราสามารถให้เลือกใช้นะคะเป็นอาหารแม้หรืออาหารเปียกหรือว่าเราสามารถนำมาผสมกันหรือว่าการทำมิกซ์ฟิดดิ้งได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสุนัขและแมวที่เขามีภาวะเรื้อรังหรือว่ารุนแรงในระยะแรกอะค่ะแนะนำว่าการเลือกใช้ตัวเป็นอาหารเปียกอะค่ะก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับเขานะคะในการจัดการโรคระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างค่ะแล้วก็สำหรับนิ่วอีกกลุ่มนึงนะคะที่เป็นนิ่วพวกชนิดยูเลสซิทีนแซนทีนนะคะก็จะมีตัวอาหารประกอบการรักษาโรคเป็นสูตรยูรินารียูทับซีนะคะที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดนิ่วซ้ำนะคะของนิ่วกลุ่มนี้ซึ่งเราจะมีการคัดสรรโปรตีนที่มีพิลีนต่ำนะคะเพื่อลดโอกาสการเกิดนิ่วยูเลสแล้วก็จะมีการจำกัดปริมาณโปรตีนแล้วก็กรดอะมิโนบางชนิดนะคะเพื่อควบคุมการเกิดนิ่วซ้ำในพวกของนิ่วชนิดซิทีนนะคะซึ่งในของน้องแมวเนี่ยจะไม่ได้มีตัวยูรินารียูทับซีโดยเฉพาะนะคะเราสามารถให้เลือกใช้กลุ่มอาหารที่มีการใช้โปรตีนที่มีพิลีนต่ำหรือว่ามีการจำกัดปริมาณโปรตีนได้นะคะอย่างเช่นในกลุ่มของไฮโปออเรเจนิกหรือว่าในกลุ่มของรีนอลนะคะและมีอย่างหนึ่งที่สมโอขอฝากไว้นะคะในกรณีที่ต้องการทำมิกซ์ฟีดดิ้งหรือระหว่างการผสมอาหารนะคะระหว่างอาหารเม็ดกับอาหารเปียกนะคะถ้าต้องจำเป็นที่จะต้องผสมกันจริงๆเนาะแนะนำว่าควรจะต้องผสมในสูตรที่เป็นสูตรยูรินารีเหมือนกันเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้ประสิทธิภาพในเรื่องของการเพิ่มการกินน้ำการได้รับสารอาหารที่เพียงพอหรือว่าการควบคุมและธาตุต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไปผสมอาหารสูตรอื่นหรือว่าเนื้อสัตว์ใดๆอะค่ะจะทำให้เรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการภาวะโรคนิ่วอะค่ะมันก็จะประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะคะก็แนะนำว่าควรจะต้องผสมในที่เป็นสูตรยูรินารีเหมือนกันเท่านั้นนะคะนอกจากในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารแล้วนะคะก็อย่าลืมในเรื่องของการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ตามมาด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการช่วยลดโอกาสการเกิดนิ่วซ้ำได้ค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขานะคะมีสุขภาพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของโภชนาการนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วง Q&A นะคะถ้าคุณหมอมีคำถามอะไรนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้ทางช่องแชทบ็อกซ์ที่อยู่ทางด้านล่างได้เลยนะคะ
ค่ะกลับมาพบกับพี่หมออาร์ตอีกครั้งนะคะในช่วง Q&A นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันเลยนะคะที่คุณหมอได้ถามกันเข้ามานะคะสำหรับคำถามแรกนะคะกรณีที่เป็นแคลเซียมออกซาเลตนะคะเราใช้อาหารสำหรับการควบคุมการเกิดซ้ำค่ะแต่พอทราบว่าการใช้อาหารควบคุมนิ้วชนิดนี้ไม่ค่อยได้ผลเท่ากับกรณีที่เป็นนิ้วสตูไวเท่าไหร่นะคะเวลาสัตว์ป่วยมามอนิเตอร์หลังผ่าตัดนะคะคุณหมอจะประเมินความสำเร็จหรือว่าความพอใจในการใช้อาหารในการควบคุมนิ้วโดยดูค่า UA หรือว่าพารามิเตอร์อื่นๆอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างค่ะโอเคนะครับก็นิ้วแคลเซียมออกซาเลตนะครับปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นนิ้วที่ยังพบค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สาเหตุการเกิดเนี่ยทั่วโลกเขายังไม่ได้สรุปนะครับสาเหตุการเกิดที่ชัดเจนจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจัยการเกิดนิ้วเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับนอกจากเรื่องของตัวอายุเพศพันธุ์เรื่องของการติดเชื้อนะครับเรื่องของอาหารก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับในส่วนของตัวนิ้วแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยเวลาเราใช้อาหารแล้วมันควบคุมไม่ได้ผลดีเท่ากับการใช้อาหารควบคุมนิ้วสตรูไว้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยปกติถ้าเราจะดูผลของการรักษานิ้วแคลเซียมออกซาเลตแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตรวจนะครับในส่วนของตัวยูรินาลิซิสหรือตรวจความเข้มข้นของปัสสาวะเป็นหลักนะครับถามว่าทำไมถึงต้องตรวจเพราะว่านิ้วแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยจริงๆการฟอร์มตัวของนิ้วทุกชนิดถ้าไปดูถึงเรื่องของกลไกการเกิดแล้วจริงๆเนี่ยการที่ภาวะปัสสาวะมีภาวะ under saturation นะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปก็คือในสุนัขเนี่ยค่า urine specific gravity น้อยกว่า 1.020 ในแมวน้อยกว่า 1.030 เนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการฟอร์มตัวของผลึกนิ้วนะครับก็จะเกิดได้ยากนะครับแล้วก็ผลึกนิ้วบางอย่างนะครับก็มีโอกาสที่จะละลายนะครับหรือถูกขับออกได้ง่ายมันก็จะลดความเสี่ยงในส่วนของการเกิดนิ้วแคลเซียมออกซาเลตนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในส่วนของอาหารนะครับกลุ่มของอาหารควบคุมนิ้วแคลเซียมออกซาเลตจริงๆเนี่ยคาร์คีนิวทริชั่นของตัวอาหารนิ้วกลุ่มแคลเซียมเองจริงๆเนี่ยตัวโปรตีนจะอยู่ในช่วงมักจะอยู่ในช่วงไม่เกิน 18% ไดเมเตอร์นะครับงั้นการที่ตัวโปรตีนน้อยเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะช่วยเพิ่มในส่วนของตัวการขับออกของปัสสาวะได้มากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าในส่วนของตัวรีนอลพาเรนเทม่าเองมันไม่ได้ดูดกลับในส่วนของตัวยูเรียไปเพื่อคอนเซนเทรตยูรีนมากนักปัสสาวะก็จะถูกขับออกมากขึ้นเมื่อปัสสาวะถูกขับออกมากขึ้นนะครับเรื่องของตัวภาวะ under saturation ก็มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะดูในส่วนของตัวยูรีน specific gravity เป็นหลักนะครับส่วนพารามิเตอร์อื่นนะครับก็จะดูในส่วนของตัวอาหารเช่นในส่วนของตัวภาวะไฮเปอร์แคลซีเมียว่าสุนัขหรือแมวตัวนั้นมีภาวะไฮเปอร์แคลซีเมียหรือเปล่าทำให้นิ้วมันกลับมาเป็นซ้ำอยู่เรื่อยๆหรือในส่วนของตัว BUN หรืออัลบูมินเองก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่เราทานอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับค่าพารามิเตอร์2ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะสูงก็เป็นพารามิเตอร์ที่เราใช้ติดตามการรักษาเรื่องนิ้วด้วยเช่นกันนะครับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามถัดไปนะคะในการตรวจ UA นะคะรายงานเกี่ยวคริสตัลนิ้วแคลเซียมออกซาเลตหรือสตูไวนะคะสามารถเชื่อถือว่ามีนิ้วชนิดที่รายงานได้มากน้อยแค่ไหนคะถ้าดูจากตัว UA แล้วเจอคริสตัลโอเคค่ะนะครับตัวคริสตัลในปัสสาวะเนี่ยจึงต้องถือว่าเป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่ใช้ในการเกสติเมตหรือการคาดการณ์เรื่องของนิ้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคริสตัลที่เราเจอจะผมใช้คำว่าจะมีน้ำหนักมากนะครับที่ทำให้เราในการตัดสินใจผมถึงบอกว่าเรื่องของภาวะเรื่องของภาพเอ็กซเรย์นะครับผมให้น้ำหนักค่อนข้างมากทีนี้ในส่วนของตัวคริสตัลเองเนี่ยเวลาเราเจอคริสตัลของตัวสตรูไวท์หรือแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้มีน้ำหนักมากขนาดนะครับที่เราจะยืนยันนะครับเนื่องจากว่าคริสตัลของนิ้วสตรูไวท์เองเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเกิดได้จากปัจจัยอื่นๆเช่นเราเอาปัสสาวะที่ไม่ใช่เฟรชยูรีนนะครับไปแช่ในส่วนของตู้เย็นแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้ก่อนเราจะตรวจนะครับพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้การฟอร์มตัวของตัวผลึกคริสตัลเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของตัวยูรีน pH นะครับที่อาจจะไปโน้มนำให้เกิดลักษณะของตัวคริสตัลทั้งแคลเซียมออกซาเลตแล้วก็สตรูไวท์เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณหมอนะครับดูในส่วนของคริสตัลแล้วนะครับพบคริสตัลเป็นกลุ่มของตัวพิวรีนหรือว่าคริสตัลในกลุ่มของซิสตีนนะครับสองคริสตัลนี้ก็เป็นพารามิเตอร์ที่น่าเชื่อถือนะครับเวลาเราเจอในปัสสาวะเพราะฉะนั้นอันนี้เราอาจจะมีน้ำหนักที่เราจะใช้เกสติเมตว่านิ้วที่เราเจอเป็นลักษณะของนิ้วพิวรีนแล้วก็นิ้วยูเรนแล้วก็นิ้วซิสตีนด้วยนะครับค่ะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของนิ้วด้วยขึ้นอยู่กับชนิดของนิ้วด้วยแล้วก็ระยะเวลาที่เก็บมาใช่ใช่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาดูคำถามถัดไปนะคะมีการเก็บสถิติไหมคะว่าในระหว่างนิ้วแคลเซียมออกซาเลตชนิดโมโนไฮเดรตกับ
ตัว dry hydrate อะค่ะตัวไหนมี recurrence มากกว่ากันคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรื่องของการรายงานผลเนี่ยในส่วนของต่างประเทศเองก็แล้วแต่หรือว่าในศูนย์ตรวจนิ่วที่เกษตรเองก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเวลารายงานผลเขาจะรายงานเป็นแคลเซียมออกซาเลตนะครับเป็นภาพรวมของแคลเซียมออกซาเลตทั้งไดไฮเดรตและก็โมโนไฮเดรตแต่ว่าในส่วนของส่วนรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะเขียนนะครับว่าเป็นไดไฮเดรตหรือโมโนไฮเดรตนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเก็บข้อมูลไหมมีข้อมูลแต่ว่ายังไม่ได้ผมต้องบอกยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีแนวโน้มการเกิดโมโนไฮเดรตหรือไดไฮเดรตมากกว่ากันนะครับแต่ว่าเคยมีงานวิจัยในต่างประเทศที่พูดถึงเรื่องนิ่วทั้ง2ชนิดนี้คุณหมอลองดูอ่านได้แต่ว่าเขาเปรียบเทียบเรื่องของการเกิดแคลเซียมออกซาเลตไดไฮเดรตกับโมโนไฮเดรตซึ่งเขาจะใช้ชื่อว่าเวทเวลไลท์นะครับก็คือแคลเซียมออกซาเลตโมโนไฮเดรตกับเวทเวลไลท์นะครับก็คือแคลเซียมออกซาเลตไดไฮเดรตนะครับอันนี้คุณหมอลองหาได้แต่ว่าโดยส่วนตัวข้อมูลมีแต่ว่ายังไม่ได้วิเคราะห์จริงๆในส่วนนี้นะครับก็คงเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปขอบคุณคุณหมอมากนะครับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูคำถามถัดไปนะคะถ้าสุนัขเป็น UTI นะคะมี body condition score อยู่ใน8ใน9นะคะแล้วก็มีPS น้ำปัสสาวะอยู่ที่7นะคะส่วนท่อฉี่คาไว้ตลอดจำเป็นต้องกินยูรินารีในระยะยาวไหมคะแล้วก็ถ้าจะกินอาหารลดความอ้วนแทนได้ไหมจริงๆแล้วในส่วนของตัว UTI เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับจริงๆอยากให้คุณหมอลอง classify ก่อนว่าลักษณะของ UTI ที่เกิดเนี่ยมันเป็นลักษณะของ UTI หรือซิสไตติสที่มันเป็นแบบอันคอมพิเคทหรือสปอราดิกก็คือเป็นไม่บ่อยนานๆเป็นทีหรือว่าจริงๆเป็นแบบรีเคอร์เรนต์หรือคอมพิเคทคือเป็นบ่อยๆเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับหรือเป็นแบบซับคลินิคอลคือถ้าเป็นแบบในกลุ่มของตัวรีเคอร์เรนต์บ่อยๆรีเคอร์เรนต์ซิสไตติสบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าคุณหมอมีอันเดอร์ไลนิ่งคอสที่คุณหมอจะต้องไปหาละนะครับเช่นปัญหาเรื่องของโรคฮอร์โมนนะครับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตัวถ้าเป็นตัวผู้ก็อาจจะนึกถึงตัวโพสไตติดอย่างเงี้ยนะครับทำให้เรามีปัญหาเรื่องของ UTI แล้วไม่หายสักทีนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวการคาท่อปัสสาวะเนี่ยต้องไปดูนะครับว่าทำไมเราถึงต้องคาท่อปัสสาวะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่แนะนำเรื่องของการคาท่อปัสสาวะไว้ตลอดนะครับนอกจากว่าสุนัขจะมีปัญหาเรื่องของการฉี่ไม่ออกจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเขาฉี่ได้จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องคาท่อปัสสาวะไว้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อเข้าไปแล้วก็เกิดซ้ำๆนะครับทีนี้ถามว่าในส่วนของตัวยูรินารีนะครับสามารถจำเป็นในสุนัขอ้วนไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวยูรินารีเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีเป็นอาหารที่มีตัวไขมันอยู่ค่อนข้างสูงนะครับนี้ถ้าตัว UTI มีปัญหาจากเรื่องของตัว concurrent disease อื่นก็อยากให้คุณหมอไปทรีตในส่วนของตัว concurrent disease ตรงนั้นมากกว่านะครับว่ากินอาหารลดความอ้วนแทนได้ไหมถ้าอาหารลดความอ้วนกินแทนในกรณีเคสแบบนี้ผมมองว่ากินได้เพราะว่าดูไม่น่าจะสัมพันธ์กับปัญหาเรื่องของ UTI นะครับปัญหาเรื่องของความอ้วนเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิด UTI ก็ได้เพราะว่าสุนัขที่อ้วนเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยขยับไม่ค่อยเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของการติดเชื้อนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดซ้ำอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแนะนำเรื่องของการลดความอ้วนไหมก็น่าจะเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับเพราะว่าสุนัขไม่อ้วนการลุกเข้าไปขับถ่ายมันน่าจะง่ายขึ้นแล้วก็จะลดโอกาสการเกิดเรื่องของตัว UTI ได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใช้แบบเรื่องพวกแบบเพิ่มการกินน้ำหรือว่าดูเรื่องของการติดเชื้อเพิ่มเติมใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้ากรณีที่แบบถ้าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กนะคะในส่วนของลดน้ำหนักค่ะมันก็จะสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กก็จะมีตัว SO index ที่ช่วยในเรื่องของการดูแลระบบทางเดินปัสสาวะร่วมเข้ามาด้วยก็เป็นตัวนึงที่แบบช่วยในเรื่องของเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างได้เพิ่มเติมเข้ามานะคะคำถามต่อไปนะคะการใช้อาหารสูตรยูรินารีนะคะสามารถให้นานไปตลอดได้ไหมคะกรณีอาการที่เกี่ยวกับนิ่วดีขึ้นแล้วได้นะครับก็ในส่วนของตัวอาหารสูตรยูรินารีที่ใช้นะครับในสูตรของตัวบริษัทรอยัลคานินจริงๆสามารถให้ได้ตลอดนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะป้องกันการrecurrence ได้นะครับคืออย่างที่บอกครับถ้าคุณหมอมุ่งเน้นจะ prevention นะครับตัวอาหารก็เป็นส่วนสำคัญที่จะลดปัจจัยนะครับที่จะไปโน้มนำให้เกิดนิ่วก็คือลดสารตั้งต้นของพวกการเกิดนิ่วได้นั่นเองเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเวลามีปัญหาเรื่องของนิ่วแล้วนะครับอาการดีแล้วถามว่าจำเป็นต้องทานตลอดไหมสามารถทานได้นะครับแต่ว่าในความเห็นผมเรื่องของตัว UTI
ที่ไปโน้มน้าให้เกิดนิ่วที่เป็นศัตรูไว้จากการติดเชื้อเนี่ยอันนี้ตัวอาหารเองอาจจะไม่ได้ซีเรียสไปตลอดแต่ว่าถ้าถามว่าป้องกันดีไหมป้องกันก็ดีกว่ารักษานะครับเพราะไม่เป็นซ้ำก็น่าจะดีกว่างั้นถามว่าตอบคำถามก็คือทานได้ตลอดนะครับค่ะแล้วก็ค่ะมีเจ้าของค่ะชอบถามว่าแมวที่บ้านยังไม่ได้แบบเป็นโรคนิ่วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสามารถกินตัวยูรินารีได้ไหมนะคะเหมือนแบบกินป้องกันไว้ก่อนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะครับน่าจะใช้แบบว่าเชิงป้องกันไว้ก่อนเชิงป้องกันไว้ก่อน จริงๆจริงๆในแมวเนี่ยจริงๆถ้าถามว่ายูรินารีทานก่อนเป็นได้ไหมก็ทานได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวยูรินารีเองเนี่ยก็สามารถถ้าแมวโตเต็มที่นะครับจริงส่วนใหญ่ก็อาหารส่วนใหญ่จะสามารถทานได้เกือบหมดมันก็จะมีในส่วนของตัวข้อห้ามในกลุ่มของบางโรคเช่นปัญหาเรื่องของโรคหัวใจนะครับเรื่องของตัวสุนัขตั้งท้องหรือว่าในส่วนของตัวปัญหาเรื่องของโรคไตที่อาจจะเลี่ยงนะครับไม่ใช้อาหารกลุ่มของยูรินารีนะครับเพราะว่ามีตัวคอนทราอินดิเคชันในส่วนนั้นแต่ว่าถ้าตัวอาหารยูรินารีเองนะครับอย่างที่บอกคือมันเมื่อความน่ากินมันดีแมวกินได้นะครับความเครียดลดลงก็อาจจะลดความเสี่ยงเรื่องของการเกิด FIC หรือว่าเรื่องของตัวสโตนในส่วนของกระเพาะปัสสาวะได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเขามีความเสี่ยงนะคะหรือว่าถ้าต้องดูให้ว่าเอ้ยเขามีสุขภาพที่แบบปกติหรือเปล่าร่วมด้วยนะคะก็จะได้พิจารณาอาหารที่เหมาะสมกับเขาอีกทีนึงความเครียดก็ต้องเป็นปัญหาสำคัญอย่างนึงนะครับแล้วก็คำถามถัดไปนะคะถ้าสุนัขป่วยเป็นโรคไตแล้วก็เป็นโรคนิ่วด้วยนะคะควรเลือกใช้อาหารอย่างไรคะจริงๆต้องขึ้นอยู่กับว่านิ่วที่คุณหมอเจอนะครับว่าเป็นนิ่วชนิดไหนนะครับในสุนัขเนี่ยหลักๆ ก็คงเป็นในส่วนของสตูไวท์กับในส่วนของตัวแคลเซียมออกซาเลตนะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นกลุ่มของสตูไวท์นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปช่วงข้างต้นนะครับเคสที่นำมาแชร์ให้คุณหมอทราบก็คือมีแนวโน้มเรื่องของตัวโครนิคคิดนีย์ดิซีสเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของนิ่วด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเคสแบบนี้เนี่ยตัวอาหารอาจจะไม่อาหารโรคนิ่วอาจจะไม่เหมาะสำหรับสุนัขที่เป็นโรคไตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเลือกใช้ในส่วนของอาหารสูตรอื่นนะครับที่เป็นเทอราโพติกอื่นนะครับที่ควบคุมในส่วนของตัวโปรตีนนะครับฟอสฟอรัสแมกนีเซียมให้มันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับแล้วร่วมกับตัวแอนติบิโอติกก็สามารถที่จะละลายนิ่วได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นนิ่วกลุ่มของแคลเซียมออกซาเลตนะครับอาหารโรคไตก็ดูน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าจริงๆอาหารโรคไตเนี่ยโปรตีนต่ำแล้วก็มีการเรสตริกในส่วนของตัวแคลเซียมฟอสฟอรัสอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวอาหารโรคไตเองก็น่าจะโน้มน้อมให้มีลักษณะของตัวอัลคาไลยูรีนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเขามักจะเพิ่มในส่วนของตัวโพแทสเซียมซิเตตเข้าไปด้วยก็น่าจะเหมาะสำหรับนิ่วแคลเซียมออกซาเลตนะครับค่ะก็ดูเรื่องที่อาการเนาะก็หลักๆก็ต้องดูแลเรื่องไตก่อนใช่เรื่องไตก่อนก็เป็นปัญหาสำคัญกว่าเพราะว่าเรื่องนิ่วเนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการโน้มน้อมให้เกิดปัญหาเรื่องของ UTI รุนแรงเรื่องฮีเมทูเรียรุนแรงหรือเรื่องของการออบสักชันเนี่ยสามารถที่จะออบเซิร์ฟได้เลยไม่จำเป็นต้องรักษาอะไรก็นัดมาดูอาการเป็นช่วงๆได้ครับโอเคค่ะแล้วต่อไปนะคะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะหากน้องไม่ยอมกินอาหารเม็ดอย่างเดียวนะคะถ้าเราจะให้แบบพวกน้ำซุปหรือว่าขนมโดยแบบจะมีผลอะไรไหมคะจริงๆแล้วถ้าบอกว่าต้องถ้าให้น้ำซุปอย่างเดียวเนี่ยจริงๆถามว่าดีไหมดีนะครับเพราะว่าอย่างที่สมมุติบอกว่าเรื่องของตัวการโปรโมทให้เกิดยูรีนวอลลุ่มที่มากนะครับเพื่อจะไปลดในส่วนของตัว relative super saturation นะครับงั้นทำยังไงก็คือการเพิ่มน้ำนี่การเพิ่มน้ำเนี่ยมันทำได้หลายวิธีนะครับเราจะสุนัขจะยอมทานน้ำปกติก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ยอมการเพิ่มน้ำซุปในอาหารก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มน้ำซุปในอาหารแล้วสุนัขหรือแมวยอมทานนะครับก็จะช่วยลดนะครับความเสี่ยงเรื่องของการเกิดนิ่วได้มากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของขนมนะครับก็ต้องไปดูว่าส่วนประกอบของขนมเป็นอะไรถ้าเป็นโปรตีนซะเยอะมีปัญหามีแนวโน้มเรื่องของการเกิดมีแคลเซียมเยอะในอาหารหรือว่ามีแร่ธาตุอื่นๆที่จะไปโน้มน้ำเป็นสารตั้งต้นของการเกิดนิ่วในอาหารมากนะครับก็จะอันนี้ก็จะอาจจะไม่แนะนำนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของน้ำสำคัญนะครับถามว่าซุปกระดูกหมูได้ไหมซุปไก่ได้ไหมได้นะครับไม่ใช่ซุปไก่สก็อตนะซุปไก่แบบเอาโครงไก่มาต้มหรือว่าเอากระดูกหมูมาต้มอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแต่น้ำซุปซึ่งเราไม่เอาในส่วนของโปรตีนเข้าไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตัวโปรตีนเองมันจะไปเพิ่มในส่วนของตัวแมกนีเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสซึ่งเป็นริสในส่วนของการเกิดแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตนะครับค่ะแต่ก็ต้องห้ามปรุงรสด้วยใช่ไหมถ้าไม่ปรุงรสก็ดีนะครับ
ค่ะก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของที่ในช่วง Q&A นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หมออาร์ตมากๆนะคะที่มาได้แบบมาอัปเดตความรู้ให้กับเราในวันนี้นะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณหมออย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมนะคะช่วงสุดท้ายของเรานะคะก็คุณหมออย่าลืมเข้าไปทำควิซนะคะหลังฟังการบรรยายนะคะเข้าไปกดทำตรงเริ่มทำแบบทดสอบทางแถบด้านล่างได้เลยนะคะเพียงคุณหมอนะคะทำคะแนนได้ตั้งแต่8คะแนนขึ้นไปนะคะก็จะได้รับเป็น e-voucher จาก Shopee นะคะมูลค่า100บาทไปเลยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเราจะมีรางวัลพิเศษนะคะให้กับคุณหมออีกนะคะโดยการที่เราจะสุ่มคุณหมอที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะจำนวน5ท่านก็จะได้รับ e-voucher ไปอีกนะคะท่านละ300บาทเลยค่ะก็คุณหมอก็สามารถเข้ามาทำแบบทดสอบนะคะได้ถึงวันพฤหัสบดีที่8กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ทางทีมงานก็จะประกาศผลผู้โชคดีภายในวันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคมนะคะผ่านทางเว็บไซต์ academy.royalcanin.co.th ที่คุณหมอกำลังรับชมอยู่นี้นะคะตรงเมนูกิจกรรมและข่าวสารนะคะแล้วก็บอกผลไปยังผู้แทนถ่ายประจำเขตแต่ละเขตนะคะก็คุณหมออย่าลืมเข้าไปทำควิซนะคะแล้วก็รบกวนทำแบบประเมินให้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะส้มโอพี่หมออาร์ตนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาร่วมรับฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันนะคะครั้งถัดไปนะคะในหัวข้อ Renal Health Get a Head Start นะคะในวันที่1กันยายนนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ